ริ่มแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมไม่ไลฟ์นานมากนะครับวันนี้ฝนตกด้วยครับอยู่จังหวัดนครปฐมครับสวัสดีครับเฮียชาวันนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเข้าไปเข้ามาแล้วนะครับผมฝากด้วยนะครับวันนี้บุญคุณต้องทดแทนบุญคุณต้องทดแทนนะครับใครมีบุญคุณกับเรานะผมขอทดแทนนะครับเฮียครับรีบพูดต่อหน้าครับโอ้พระพิฆเนศเลยนะครับโอเคไปใกล้ๆผมครับเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับพี่น้องครับเฮียชาคนนี้นะครับคือเจ้าของโรงงานนะครับเค้กหนองทุ่งนกใช่ครับซึ่งผมเนี่ยนะครับมานะครับเป็นสะพานบุญที่วัดสาสีมุมจังหวัดนครปฐมนะครับมาช่วยสร้างพระประธานองค์ใหญ่เข้ามากี่คนแล้วฮะ40ได้มั้ยได้เอาล่ะสู้สู้ฮะสู้ฮะนี่คือพระองค์นี้ใครที่ประมูลนะครับแล้วช่วยผมไว้เป็นสะพานบุญช่วยวัดผมจะต้องมาตอบแทนบุญคุณครับเจ้าของโรงงานขนมเปี๊ยะเจ้าของโรงงานเค้กครับนะครับผมขออนุญาตนะเอาพระมาถวายครับฝากพระไว้ก่อนได้ฝากพระไว้ก่อนใครเข้ามาแล้วครับตอนนี้กี่คนกี่ชีวิตครับ73ครับ73ชีวิตผมฝากแชร์หน่อยพี่น้องครับกล้าๆหน่อยต้องขออนุญาตนะครับเนื่องจากเฮียเป็นเจ้าของโรงงานครับเฮียครับผมขออนุญาตได้ไหมได้ครับมอบให้คนที่ดูอยู่ได้ไหมได้ครับโอเคมอบให้คนที่แชร์นะครับคนที่แชร์ผมขอ300แชร์ผมขอ300แชร์นะครับพี่น้องครับเฮียครับมอบให้คนทางบ้านเดี๋ยวดูนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวเฮียจะส่งให้พรุ่งนี้เลยเนื่องจากเฮียเป็นเจ้าของนะครับคนฝากแชร์ตอนนี้กี่คนแล้วช่วยคำตอบหน่อย100คนครับตอนนี้สัญญาณนะครับอินเทอร์เน็ตมันมีปัญหามากเพราะฝนตกหนักเลยใช่นะครับแต่ผมสู้มาก217แชร์แล้วตอนนี้กี่แชร์แล้วคนดู200คนสี่แชร์เองผมขอ300แชร์ผมขอ300แชร์ก็มูฟได้นะอย่าแข็งนะโอเคเดี๋ยวใครแชร์ให้ผมผมถามนิดนึงครับผมถามว่าเฮียชานะครับมาทำบุญกับวัดสะสี่มุมเฮียชาเป็นคนจังหวัดนี้จังหวัดเดียวบ้านเกิดเลยครับวัดสะสี่มุมอยู่ข้างบ้านครับไม่ไกลครับอยู่ข้างโรงงานเลยครับขับไปเนี่ยประมาณ5นาทีวัดนี้เป็นวัดในชนบทวัดจนเลยอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนผมขออนุญาตนิดนึงครับคำถามง่ายๆขอคนแชร์นะเดี๋ยวผมมอบเลยผมมอบหนมเปี๊ยะให้ด้วยไม่ขายเฉพาะตรงนี้นะฮะไม่ขายเลยสักอันเดียวขอมอบให้คนแชร์ที่ดูอยู่กี่แชร์แล้วตอนนี้39แชร์ครับผมขอ300แชร์ตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวผมนะครับขอเล่นเกมนิดนึงผมถามว่าเฮียชาเป็นคนจังหวัดอะไรครับวัดสะสี่มุมที่ผมมาร่วมบุญในการสร้างพระประธานองค์ใหญ่นะครับอยู่จังหวัดอะไรแชร์แล้วตอบผมหน่อยแชร์แล้วตอบผมหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแจกทีละคนเลยขออย่างนี้ได้ยังเนาะได้ครับคนที่ได้รางวัลให้2กล่องเลยได้ครับผมบอกก่อนนะฮะเปี๊ยะอันเนี้ยคราวก่อนเนี่ยนะครับผมมาถ่ายทำแล้วเฮียฝากทางวัดไว้ให้ผมอร่อยมากดีงามมากเดือนนึงเนี่ยผมบอกก่อนปีเนี่ยขนมเปี๊ยะเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์นะครับขนมเปี๊ยะเนี่ยเขาขายปีนึงเป็น100ล้านครับถูกมั้ยใช่ครับ1,200คนดูครับ1,200คนดูผมขอแชร์หน่อยตอนนี้กี่แชร์แล้ว3แชร์ครับขอ300แชร์ขอ300แชร์ขอ300แชร์เดี๋ยวช่วยผมถือหน่อยฮะเดี๋ยวเรามอบให้พี่น้องขอ300แชร์ขอ300แชร์นี่เราแจกต่อหน้าองค์พระพิฆเนศเลยแจกต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเพราะผมเชื่อว่าบุญสัมพันธ์เราถึงได้มานะครับที่โรงงานนี้บุญสัมพันธ์เราถึงได้มาโรงงานนี้ฝากพี่น้องหน่อย300แชร์ตอนนี้กี่แชร์แล้วฮะถึง100แชร์หรือยังถึง100แชร์หรือยัง78แชร์เดี๋ยวฮะวางขนมเปี๊ยะตรงนี้ก่อนผมขอเนี่ยไปเซอร์ไพรส์คนเดินเข้าในโรงงานนิดนึงอันนี้ก่อนนะครับขอเนี่ยเซอร์ไพรส์นิดนึงแล้วกันนะครับผมว่าคนเราสนใจเรื่องนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเราทำไมบุญสัมพันธ์กันมี2เรื่องที่เราบุญสัมพันธ์กันโดยไม่ได้นัดหมายครับผมไปทำบุญที่วัดสะสี่มุมเฮียครับทำไมเฮียถึงมาช่วยทำบุญมาถึงประมูลผมอยากรู้ก็วันนั้นคือผมก็อยู่โรงงานปกตินี่แหละครับแล้วก็คดีเห็นเฟซมีการแชร์เฟซมาแล้วก็เห็นโปเข้ามาทำบุญก่อนหน้านั้นคือผมก็เห็นแล้วว่าโปเข้ามาช่วยทำบุญช่วยบอกบุญให้กับทางวัดที่บ้านผมครับเพราะฉะนั้นผมเห็นพอดีว่าโปเป็นเจ้าวาดได้ให้ของให้พระโปเป็นที่ระลึกครับแล้วโปก็เอากลับมาเพื่อจะประมูลเพื่อทำบุญตอนนั้นผมก็คิดอยู่อย่างเดียวเลยว่าคือผมต้องเอาหลวงปู่ครับประมูลให้ได้ครับคือตอนนั้นผมคิดว่าคือต้องประมูลให้ได้นี่เป็นพระวัดบ้านเกิดแล้วด้วยใช่ครับผมอยากให้หลวงปู่อยู่ที่นี่ครับอยู่ที่กำแพงแสนอยู่ที่วัดสะสี่มุมครับครับหลังจากผมประมูลได้ปุ๊บผมก็พิมพ์บอกโปเลยว่าผมขอถวายครับพระองค์นี้ให้กับคืนให้กับเจ้าวาดวัดสะสี่มุมเพื่อให้ท่าน
นำไว้ที่วัดครับเพราะว่าผมคิดว่าพระอยู่กับผมผมเห็นคนเดียวนะครับอยู่กับผมบางทีผมก็เปลี่ยนไปว่าอย่างองค์นี้องค์นี้มั่ง อยู่ในเซฟมั่งอะไรมั่งแต่อยู่ที่วัดมีประโยชน์มากกว่าทำให้คนรุ่นหลังลูกหลานผมคนที่มาเที่ยววัดสักสี่มุมได้เห็นนะครับได้ดูว่าหลวงปู่อินรุ่นแรกเป็นแบบนี้พระแบบนี้พระที่สมบูรณ์ที่สวยควรจะอยู่ที่วัดผมคิดแค่นั้นจริงๆครับถามเฮียได้เลยมาวันนี้นะครับมาถ่ายทำที่โรงงานเค้กเฮียจ้างผมสักบาทไหมไม่ครับฟังนะฮะผมบอกก่อนมาถ่ายครั้งนี้เพราะผมเชื่อว่าบุญสัมพันธ์เฮียมาช่วยวัดวัดนี้วัดที่ระผมเนี่ยมาเป็นสราบุญครับแล้วเฮียเกิดที่จังหวัดนี้ใช่ครับอ่ะผมบอกก่อนนะฮะวัดสะสี่มุมอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับอ่ะผมบอกนี้เลยใครแชร์มานะครับแล้วผมถามว่าเฮียชาเป็นลูกหลานจังหวัดอะไรครับแค่นั้นเองนะครับผมขอ300แชร์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมอบให้นะครับขนมเปี๊ยะจากโรงงานเฮียแล้วเดี๋ยวเฮียจะส่งให้ด้วยได้ครับมีคนดูฮะเท่าไหร่นะ109แชร์ครับขอ300แชร์300แชร์ครับนอกจากบุญเราสัมพันธ์กันเรื่องแรกแล้วนะฮะอีกเรื่องที่ผมเพิ่งมารู้วันนี้ขออนุญาตเดินเข้าไปเลยไหมไปขออนุญาตนะครับเดินไปพร้อมกันเลยเดินเข้าไปพร้อมกันตรงไหนฮะมาเลยฮะผมขอ300แชร์เรื่องนึงที่ผมเพิ่งมารู้วันนี้นะครับไม่เคยคุยกันมาก่อนครับเรารู้แค่ว่าวัดสระสี่มุมคือวัดที่เฮียชานะครับเกิดแถวนี้แล้วอยากช่วยครับมาดูนะฮะเรื่องนึงที่เราไม่เคยคุยกันเลยครับก่อนหน้านี้พระเกจิที่คุณศรัทธาคือก็ปกติผมจะศรัทธาหลวงปู่หลวงตาทั่วๆไปครับเพราะว่าจริงๆตอนที่เดี๋ยวเราค่อยเล่ากันนะครับว่าคือจริงๆคือผมก็ไม่ได้เชื่อเรื่องสายพวกนี้เท่าไหร่เพราะด้วยอายุของผมด้วยวัยรุ่นนี้อะไรครับเราก็คือเชื่อมั่นเรื่องความตันยูความดีไม่เชื่อเรื่องงมงายไม่ค่อยเชื่อเลยไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับนรกสวรรค์อันนี้คล้ายๆผมใช่ครับใช่ป่ะใช่ครับเราจะเชื่อเรื่องทำมาหากินเชื่อเรื่องความกตัญญูนะครับฟังนะฮะพระเกจิที่เขาเนี่ยนะครับเฮียชาเนี่ยนะครับสะสมและไปร่วมบุญมามีเยอะมากขออนุญาตได้ไหมฮะให้คนดูหน่อยตอนนี้กี่คนดูฮะไม่ถึง 1,400 คนดูครับขออนุญาตนะเปิดโปงให้ได้ไหมฮะถือว่าดูนะฮะนี่คือวัตถุมงคลที่ผมเพิ่งได้เห็นนี่คือพระวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลาครับหลวงปู่ศิลาครับเฮียนี่คือเฮียเป็นเจ้าของทั้งหมดครับเฮียฮะคนนี้นะบางส่วนครับนี่แค่บางส่วนดูนะฮะเพราะว่าเก็บไม่เคยเอาออกมาจากในตู้เลยครับเพราะว่าไม่เคยเอาออกมาจากในตู้คิดว่าเป็นแค่ของที่ระลึกครับเวลาทำบุญนะครับผมไม่เคยเฮียเราไม่เคยปล่อยออกไปแต่เหรียญเดียวเราคุยกันก่อนหน้านี้ผมไม่เคยรู้ไม่เคยคนแถวนี้ไม่มีใครรู้ครับว่าผมเก็บหลวงปู่ศิลาไว้แกเป็นเจ้าของโรงงานขนมเค้กขนมเปี๊ยะนะครับผมคิดว่าแกเป็นนักธุรกิจครับแล้วแกมาร่วมบุญนะครับสร้างพระประธานผมก็คิดว่าคนคนนี้เป็นเศรษฐีที่มาร่วมบุญในการช่วยเหลือบ้านเกิดครับไม่เคยรู้เลยว่าแกสะสมหลวงปู่หลวงตาหลวงปู่ศิลาเยอะขนาดนี้ครับคือเห็นปั๊บทำบุญเลยทำบุญครับดูฮะร่วมบุญครับดูนะฮะจะรุ่นถูกรุ่นแพงกันมีเยอะมากใครดูอยู่ตอนนี้นะครับผมฝากหน่อยดูนะฮะเอาแค่ชุดนี้ดูนะฮะเฮียครับนี่คือของเฮียหมดเลยใช่ครับไม่ขายไม่เคยขายเราไม่ได้มาขายพระนะฮะผมบอกก่อนไม่ได้มาขายพระวันนี้ไม่ได้มาขายพระนะฮะแต่เรื่องบังเอิญมากครับผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าเฮียเก็บพระหลวงปู่ศิลาเยอะขนาดนี้ครอบครัวผมเองก็ไม่รู้ครับไม่รู้ครับที่บ้านก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ครับขออนุญาตนะฮะนี่เนื้อเงินหน้ากับทองคำใช่ครับคุณรู้ไหมตอนนี้พระหลวงปู่ศิลาคนเก็บไว้เนี่ยครับเขาเป็นเศรษฐีกันแบบในข้ามคืนครับบางคนเนี่ยซื้อพระหลักร้อยไว้หลักพันไว้ผมก็ซื้อหลักร้อยหมดแล้วครับส่วนใหญ่ก็ร้อยสองร้อยทำบุญกับวัดร่วมบุญกับหลวงปู่ก็คิดอยู่เสมอว่าคือเวลาผมร่วมบุญกับหลวงปู่แต่ละที่นะครับผมก็จะค่อยๆสะสมแกผมคิดว่าการทำบุญแล้วคือวัตถุมงคลเป็นของที่ระลึกคุณไม่ได้จะมาขายไม่เคยคิดมาขายครับฟังนะฮะวันนี้ผมบอกนะมาถ่ายทำอันนี้ผมก็เพิ่งรู้ทีมงานก็เพิ่งหยิบมาให้ผมดูเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าศรัทธาหลวงปู่ศิลาเหมือนกันครับก็คือที่ผมศรัทธาท่านมากที่สุดคือปี64ที่ท่านได้ไปรับพัดยศนะครับที่ไปที่ในวังครับแล้วท่านก็อาจารย์ลิงค์นะครับที่ได้ดุลท่านรถเข็นท่านเข้าวังนะครับมันเป็นความรู้สึกหรือบันแดงบันดาลใจให้กับผมว่าพระผู้เฒ่าองค์หนึ่งท่านสามารถที่จะทำให้คนรู้จักให้คนยอมรับได้เข้าไปรับพันยศในวังได้แล้วเค้กบ้านนอกอย่างผมเค้กธรรมดาอย่างผมเนี้ยจะสามารถประสบความสำเร็จ
ไม่ได้ได้ยังไงผมก็เลยเก็บท่านมาเป็นแรงบันดาลใจเก็บมาว่าผมต้องทำไม่ได้แล้วเมื่อวันที่ที่ชราภาพใช่ครับที่บ้านนอกก็คือหลวงปู่ศิลาในวันนั้นใช่ครับท่านยังเป็นพระที่ได้เลือดสมณศักดิ์ได้ยศได้ครับผมคิดแค่นั้นครับธุรกิจของเราเป็นเค้กหนมเปี๊ยะบ้านนอกใช่ครับนะครับหนมเปี๊ยะแกมแบรนด์แกชื่อหนองพงนกครับบ้านนอกใช่ครับพูดตรงนะชนบทไม่มีใครรู้จักครับแต่ก่อนทุกวันนี้ขายดียอดขายเป็นต่อปีนะฮะเป็นร้อยล้านทุกวันนี้มีชื่อเสียงขายทั่วประเทศครับณขณะที่เราไลฟ์ตอนนี้นะฮะที่เราไลฟ์สดด้านหลังนี่ฮะนี่ยังขายครับขายใน Shopee ใน Lazada ใช่ครับโอ้ my god นี่ยังขายนะฮะจากหนมเปี๊ยะโอท็อปใช่ครับจากหนมเปี๊ยะโอท็อปบ้านๆครับบ้านคุณเมื่อก่อนเป็นไงก็เป็นบ้านไม้ธรรมดาครับคนแถวนี้ก็จะรู้ครับว่าเราก็ทำแบบขนม3บาท5บาทนะครับตามปกติครับแต่ผมคิดว่าไม่ว่าจะธุรกิจอะไรคือถ้าผมทำให้มันสำเร็จแล้วก็มันอยู่ในจุดสูงสุดมันให้ได้เราก็ประสบความสำเร็จได้ผมคิดแค่นั้นครับแล้วผมก็เลยกลับมาขนลุกที่จะมาทำครับฟังนะฮะวันนี้ผมมาถ่ายเนี่ยหนึ่งผมมาตอบแทนบุญคุณเฮียชาละสองคือผมอยากเอาชีวิตของเฮียชาเป็นแรงบันดาลใจนี่นะฮะลูกหลานนะครับลูกหลานคนเอาง่ายนะครับอยู่ในต่างจังหวัดครับอำเภอตำบลนี้เขาอยู่ชื่อตำบลสะสี่มุมครับตำบลวัดเลยครับตำบลสะสี่มุมเค้กนี้โอท็อปชื่อหนองพงนกครับหมู่บ้านครับไม่ทำไมไม่ตั้งชื่อแบบที่มันแบบวัยรุ่นวัยรุ่นอ่ะชาเบเกอรี่ก็ได้ทำไมไม่ตั้งชื่อแบบวัยรุ่นวัยรุ่นลักชัวรี่ลักชัวรี่คือที่ผมพูดในหลายที่ครับคือมีคนถามผมเยอะผมก็บอกว่าคือสิ่งที่ผมอยากจะทำคือหมู่บ้านนี้คือบ้านเกิดผมและทุกครั้งไม่ว่าใครจะหยิบสินค้าผมหรือไปเจอที่ไหนแล้วคนเพื่อนจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยกูเจอเค้กมึงเค้กหนองนกเค้กหนองนกผมรู้สึกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของบ้านผมของคนในหมู่บ้านผมครับคือเรารู้สึกภูมิใจมากครับคือเราก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนทั้งที่เราก็ผ่านคำคนที่เขาว่าเรามาว่าทำไมใช่ครับว่าทำไมถึงต้องใช้เค้กนี้มันคำว่าหนองมันไม่ควรที่จะมาอยู่กับขนมมันไม่ควรที่จะมาอยู่ในของกินแต่ความหมายของผมผมรู้ว่าต้นกำเนิดที่บ้านผมมันคือหนองนกมันคือห้วยหนองคลองบึงคือความอุดมสมบูรณ์ครับผมก็อยากจะทำให้คนทุกคนได้รู้จักเค้กบ้านผมได้รู้จักหมู่บ้านของผมเขาไม่ลืมเขาเรียกว่ากำพืชไม่ลืมบ้านเกิดนะครับหนองพงนกทุกวันนี้นะครับเค้กโรงงานเขาเนี่ยส่งออกทั่วประเทศนะครับโด่งดังมากๆยอดขายเป็นร้อยล้านต่อปีนี่นะโรงงานจากบ้านไม้ทุกวันนี้เป็นโรงงานใหญ่โตเลยตอนนี้กี่คนดูฮะ1,600คนดูนะครับแจกเค้กเนี่ยนะครับผมว่านะครับเดี๋ยวมีคนอยากได้มากตอนนี้กี่แชร์แล้ว250ผมขอ300แชร์วัตถุมงคลนี้ไม่ขายนะฮะย้ำนะครับไม่ขายเหรียญหลวงปู่ศิลาทั้งหมดนี้ไม่ขายเก็บครับและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกจริงๆอ่ะผมอยากจะเอาเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับรุ่นหลายๆรุ่นขึ้นมาเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาคือผมไม่เคยเอามาออกสื่อหรือให้ใครเห็นเลยเพราะว่าผมเก็บมาได้มาจะทำบุญก็ คือเก็บไว้อย่างเดียวคิดว่าเป็นแค่ของที่ระลึกแต่เมื่อวันที่10อ่ะผมเปิดโรงงานใหม่ผมตั้งใจจะเอาเหรียญหลวงปู่ขึ้นมาข้างบนบ้านด้วยแต่ผมก็เอาขึ้นมาคือเหมือนกับว่าแต่ผมเห็นว่ากระแสหลวงปู่ท่านเยอะเราก็ไม่คิดว่าเดี๋ยวคนจะคิดว่าเราอ่ะอยากจะมาปั่นมาขายอะไรเงี้ยแต่ว่าผมอยากจะบอกเลยคือมันเป็นแรงบันดาลใจของผมแล้วผมก็คิดว่าสักวันนึงผมคิดเสมอเลยครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่หลวงตาที่ไหนเมื่อถึงเวลาที่สมควรผมจะเอาพระชุดนี้กลับไปคืนวัดบางส่วนให้วัดได้กับเงินคืนหลวงปู่หลวงตาที่พัฒนาวัดผมคิดแค่นั้นครับวัตถุมงคลนี้เช่ามาจากความเขาเรียกว่าอยากทำบุญครับความศรัทธาไม่ได้เช่ามาเขาเรียกว่าเก็งกำไรครับแกไม่ได้เช่ามาเก็งกำไรวันนี้ไม่ได้มาขายครับไม่ได้มาอวดครับแต่อยากจะบอกว่าแกศรัทธาหลวงปู่ศิลาตั้งแต่ก่อนที่ผมจะไปทำคอนเทนต์ทำคลิปด้วยซ้ำครับนี่คือเรื่องบังเอิญมากนะครับพระที่ชราภาพในต่างจังหวัดที่จังหวัดกาฬสินครับคุณเห็นครับคุณเห็นท่านครับแล้วคุณศรัทธาคุณเก็บไปเยอะขนาดนี้ครับเอาตรงๆนะฮะนี่คือส่วนหนึ่งครับส่วนเดียวครับย้ำนะครับทั้งหมดนี้นะครับส่วนหนึ่งของทางวัดที่ไปเช่ามาร่วมบุญครับผมบอกเลยถ้าเป็นผมประเมินมูลค่านะครับทั้งหมดนี้นะฮะหน้ากากทองคำเหรียญทองคำเนี่ยนะครับแล้วก็มีโอ้โหตรงนี้นะครับผมว่าเป็นล้านครับทั้งหมดนี้นะครับถ้าเอาตรงๆถ้าผมปล่อยนะวันนี้หลายล้านแต่ไม่เราไม่คิดจะขายวันนึงตั้งจิตไว้ในใจครับพระเหล่านี้ในอนาคตจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานครับแล้วถ้าวันนั้นได้มีร่วมบุญครับจะนำพระเหล่านี้ไปคืนวัดไม่นานนี้แหละครับเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันถึงจุดที่มันไอ้นี่แล้วผมจะเอาไปคืนท่านครับ
ไปคืนหลวงปู่ครับเพราะคุณไม่ได้คิดว่าจะมารวยด้านวัตถุมงคลเพราะว่าผมคิดว่าหลวงปู่ให้ผมมามากกว่านั้นแหละครับคือให้ทั้งแรงบันดาลใจให้ทั้งพลังที่สู้แล้วทำให้ผมก็มีทุกอย่างแล้วผมรู้จักพออิ่มแล้วคือเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับชีวิตที่เราอยู่ปัจจุบันนี้เราไม่เคยแข่งกับใครเราแข่งกับตัวเองเราพัฒนามาจนเรารู้สึกว่าเราก็อิ่มที่มันเติมเต็มแล้วเรามีความอิ่มในระดับของเราแล้วเราไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ผมถามหน่อยหลวงปู่ศิลาคุณศรัทธาท่านมาแต่ตอนปีไหนก็ประมาณสัก63 64ที่น้องใช่ครับน้องแนะนำไม่รู้จักตอนนั้นคือผมก็ยังตอนนั้นท่านยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากมายขนาดนี้ใช่ครับแต่ท่านมีชื่อเสียงแล้วนะครับเริ่มมีชื่อเสียงแต่ไม่ได้มากมายนะทุกวันนี้ครับคุณไปทำบุญแล้วคุณเก็บเหรียญของท่านเป็นที่ระลึกครับถือว่าได้ทำบุญลังนึงได้ทำบุญนิดๆหน่อยๆทำมาเรื่อยๆครับก็ไหลหลวงปู่ครับที่เราก็คืออย่างที่บอกโกครับแต่ก่อนผมก็คือไม่ได้สัตว์ก็คุณได้เป็นเสียงพระด้วยไม่ได้เป็นกล้องก็ไม่เคยจับไม่เคยส่องครับไม่ส่องพระไม่เป็นไม่รู้เรื่องพระไม่รู้เลยครับผมถามนิดนึงคุณรู้ไหมว่าองค์เนี้ยแพงขนาดไหนไม่รู้ครับเก็บมาด้วยความศรัทธาใช่ครับเก็บมาเพราะอยากทำบุญไม่เคยขายเลยครับแม้แต่องค์เดียวก็ไม่เคยขายครับมีแต่ให้คนที่รู้จักอะไรเงี้ยเขาขอก็คือให้ก็แบ่งให้ครับผมบอกเลยนะอยู่ในมือเนี่ยเอาตรงนะฮะประเมินมูลค่าแล้วนี่คือเปิดเผยได้ไหมทั้งหมดนะครับคือขอส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งคือยังมีอีกเยอะเลยแต่ว่าจริงๆวันนี้ผมอยากมาถ่ายทอดชีวิตคุณใช่เพื่อเราคุยเรื่องหลวงปู่ศิลากับเรื่องวัดสระสี่มุมแล้วเป็นเรื่องที่เราสัมพันธ์กันนะครับตอนนี้นำมาโชว์ให้คนเห็นกี่คนดูฮะตอนนี้1,700 คนดูครับ1,700 คนดู332แชร์332แชร์เอางี้ขอตรงนี้ได้ไหมฮะครับสัก3องค์ได้ไหมสิบองเลยครับเอาคือหยิบเลยครับเพราะผมไม่ได้มีคือราคาไม่ได้มีผลอะไรกับผมเลยผมบอกตรงคือมันไม่ได้อะไรเลยคือถ้าคนที่แชร์แล้วถือว่าเขาร่วมบุญนะครับนิดนึงแล้วกันนะผมขอ3องค์พอได้นะครับขอ3องค์พอให้เฮียหยิบเองเลยเหรียญหลวงปู่ศิลาตรงนี้นะครับครับขอเป็นลังที่ไปร่วมบุญมานะครับหยิบให้ผม3องค์เดี๋ยวผมมอบให้คนหน้าไลฟ์เลยเดี๋ยวผมมอบให้คนหน้าไลฟ์เลยนะครับเหรียญหลวงปู่ศิลาเลื่อนสมณศักดิ์ครับเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เอาละนะครับขออนุญาตถือนิดนึงนะฮะผมบอกก่อนนี้ไม่ได้มีการเตรียมนะฮะที่ผมมอบให้สดๆเลยหน้าไลฟ์ผมขอคนแชร์ตอนนี้300กี่คนฮะผมขอ500คนแชร์332แชร์ครับ332แชร์นะครับอันนี้คือ419แชร์แล้วนอกสคริปต์เลยนะฮะนอกสคริปต์เลยเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เนื้อพิงโกนะครับเนื้อทองแดงโอ้โหเหมือนโน้ตเหนือดวงเลยแต่เป็นเหรียญเลื่อนนะฮะทรงเหมือนเหนือดวงเลยนะครับงดงามมากนะครับงดงามมากตอนนี้นะครับผมบอกก่อนมูลค่าสูงมากเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์รุ่นที่คุณเห็นตอนนั้นเลยใช่ครับที่ท่านเลื่อนสมณศักดิ์ที่ผมแบบรู้สึกแบบว่าคือมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราคือหลวงปู่ไม่รู้ว่าคือความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรแต่ว่าคือสิ่งที่เราเห็นได้จากหลวงปู่เรารู้เลยว่ามันเป็นแรงบันดาลใจมันเป็นพลังให้เราที่เราจะสู้เราต้องทำได้สิเราต้องทำได้ผมขอ3องค์นี้คุณทุกวันนี้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแล้วคุณเป็นเจ้าของธุรกิจสายบุญด้วยขอให้คนที่ได้ไป3องค์นี้นะได้องค์3องค์นี้ฟรีๆจากเฮียชาขอให้คุณไปทำบุญต่อได้พระไปในราคาที่ไม่ได้ราคาเลยคือฟรีให้คุณไปทำบุญต่ออยากให้คนไปทำบุญต่อเรื่องอะไรครับก็สิ่งที่ผมยึดมาตลอดก็คือความกตัญญูแหละครับก็คือพ่อแม่ครับพ่อแม่ครอบครัวครอบครัวครับคือสิ่งที่ผมยึดถือมาตลอดก็แค่นั้นใครที่ได้3องค์นี้ไปนะครับผมขอให้คุณกตัญญูพ่อแม่พระโพธิสัตว์ในบ้านครับขอให้คุณเจริญรุ่งเรืองเหมือนเฮียชานะครับ3องค์นี้เดี๋ยวผมแจกเลยนะครับขอ500แชร์ตอนนี้กี่แชร์แล้ว600แชร์แล้ว27แชร์ครับของนี้ได้มั้ยฮะเอาแบบสุดๆเลยผมขอ1,000แชร์ได้มั้ย1,000แชร์ท่านแชร์คนจะได้มาดูเยอะๆเนาะเผยแผ่บารมีวันนี้ผมขออนุญาตมี2เรื่องที่ผมต้องทำผมจะมาถ่ายทอดโรงงานชีวิตคุณให้คนเห็นเป็นตัวอย่างว่าคนทำมาหากินและมีความกตัญญูเป็นที่ตั้งและเป็นสายบุญชีวิตคุณเป็นยังไงให้ชีวิตคนเป็นประสบการณ์เป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นและผมขออนุญาตเดี๋ยวจะเชิญเฮียชาไปที่วัดสระสี่มุมตอนทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์สดช่วยวัดนี้กันเนาะครับสองภารกิจนะแต่ผมขออนุญาตตอบแทนก่อนท่านแชร์หรือยังเฉพาะคนแชร์เท่านั้นนะฮะน้องมาอยู่ในซีนที่หน่อยมาขออนุญาตตัดเหรียญให้ผมหน่อยนะฮะขอตัดเหรียญผมอยากเห็นสดๆเลยเพราะผมเอง
ครับ712แชร์แล้วครับขอพันแชร์กรีดที่พี่หน่อยนะครับอยากเห็นความงดงามเฮียฮะเราแกะกันดีกว่านะครับแกะสดๆเลยนะครับผมแกะสดๆเลยนี่คือเหรียญใหม่เอี่ยมเลยนะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงปู่ศิลาจากทางวัดเลยไม่เคยออกมาจากตู้เลยครับนี่คือครั้งแรกที่เขาเปิดโชว์นะครับที่เขาเปิดโชว์ยังไม่ได้แกะจากซีลเลยนะครับเดี๋ยวคุณไปลุ้นเลขโค้ดเอาเองนะครับแต่คุณได้ฟรีๆจากเพจผมนะครับเราไม่ได้เตรียมมาก่อนด้วยให้เฮียชาเป็นคนมอบเองเลยเดี๋ยวนะฮะ3รางวัลขอพันแชร์ก่อนพี่เหมยอยากได้พี่เหมยอยากได้ใช่ไหมครับแฟนผมยังไม่มีเลยนะครับผมบอกก่อนผมให้หน้าไม้นี้เฉพาะคนคุณสัมพันธ์กับเฮียชาแกไม่เคยเปิดเผยมาก่อนเคยครับญาติพี่น้องตัวเองยังไม่รู้เลยไม่รู้ครับไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครรู้เลยครับที่โรงงานนี้น้อยคนนักที่รู้ไม่มีใครรู้มีแค่น้องชายที่ทำไมถึงศรัทธาหลวงปู่ศิลาขนาดนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับโปเดี๋ยวเราจะไปเล่ากันว่าทำไมผมถึงศรัทธาพวกหลวงปู่หลวงตาอะไรครับทำไมแกจากคนที่เหมือนผมเลยไม่คิดว่าได้คุยกันก่อนที่เราจะถ่ายทำผู้ชายคนนี้ไม่เชื่อเรื่องสวรรค์นรกไม่เชื่อเรื่องกรรมเวรไม่เชื่อเรื่องพระเรื่องเจ้าไม่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมก็เป็นแบบนั้นผมทำงานกับนี่ไม่เคยเชื่อเลยด่าพระด่าเจ้าด้วยทุกวันนี้เคยมีประสบการณ์นะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องงมงายนะจากชีวิตแกเลยแกเคยเกือบตายมาแล้วเป็นคนดื้อผ่านความตายมาแล้วและชีวิตพลิกเดี๋ยวจะให้เล่าให้ฟังขณะที่พาไปชมโรงงานนกนะครับขออนุญาตพันแชร์ก่อนพันแชร์ก่อนพี่แชร์แล้วตอนนี้800ก็แชร์นะครับขอพันแชร์เดี๋ยวผมมอบ3รางวัลนะครับ3รางวัลเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์มอบจากเฮียชาเลยนะครับมอบจากเฮียชาเลยงดงามมากเฮียเฮียนี่คือเนื้อทองแดงสำหรับผมนะฮะเป็นเนื้อคลาสสิกครับรุ่นแรกๆของหลวงปู่เนี่ยที่ผมรู้นะแกไม่มีเงินสร้างเนื้อทองคำนะแกสร้างเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงผมจำได้รุ่นแรกๆของหลวงปู่อ่ะเนื้อทองแดงกับเนื้อเงินทุกวันนี้เป็นล้านแล้วเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงนะฮะเนื้อทองแดงเนี่ยหลักแสนรุ่นแรกๆเนื้อเงินเนี่ยที่ผมเห็นล่าสุดเขาประมูลไปล้านแปดครับแต่อันนี้มาจากความศรัทธาไม่ขายครับไม่เคยดูราคาครับไม่เคยดูราคาแต่ผมเชื่อนะเลื่อนสมณศักดิ์อันนี้คุณไปเช็คราคาแล้วกันนะครับถ้าเขาเช่าไปคุณได้ไปเนี่ยนะครับมีแวลูมีคุณค่าแน่นอนนะครับแล้วคุณได้ไปผมขอให้คุณไปทำบุญมีความกตัญญูในใจขอให้คุณเจริญเหมือนเฮียชาพันแชร์หรือยัง700แล้วครับ700แชร์กี่แชร์แล้วขออัปเดตหน่อย900แชร์900แชร์อีกนิดเดียวเฮียแล้วเดี๋ยวเราไปกันละครับเดี๋ยวฝากด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากเก็บเหรียญให้ดีนะเดี๋ยวหายนะครับเพราะผมเชื่อว่าอันนี้เป็นการทำบุญแล้วก็รักคุณรักในวัตถุมงคลของคุณใช่ครับให้พรคนหน่อยคนที่เขาได้เหรียญจากคุณไปขอให้เขาเจริญดับไหนเฮียว่าไปเลยฮะก็คือผมก็อยากมอบของที่ระลึกนี่นะครับก็คือก็โดยจากใจนะครับก็คือผมก็ไม่ยึดตัวเองเป็นหลักครับคือการทำความดีความกตัญญูนะครับแล้ววันนี้โปยุ่งมาผมก็รู้สึกดีใจเพราะผมก็จะบอกทางวัดตลอดเลยว่าไม่เป็นไรวันนี้โปบอกว่าจะมาช่วยที่โรงงานนะครับเราก็บอกว่าเราโปสะดวกหรือโปอะไรก็ได้อะไรเงี้ยคือผมไม่ได้ติดว่าโปจะมาหรือไม่มาแต่วันนี้เมื่อโปมาแล้วก็ได้ร่วมบุญกันได้ทุกคนได้มีบุญสัมพันธ์กันนะครับผมก็อยากจะมอบเหรียญนี้เป็นที่ลึกแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดผมอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีคืออยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีมีสติปัญญาที่ดีนะครับแล้วทุกอย่างก็คงจะตามมาขอให้มีความกตัญญูอยู่ในใจนะครับขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับครับประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้ใครที่เป็นคนนะครับกตัญญูเหมือนเฮียชาขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้เขารุ่งเรืองร่ำรวยนะครับ1,000แชร์แล้ว1,000แชร์แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ3คนผู้โชคดีผมขออนุญาตให้น้องเหมยลี่เป็นคนเลือกย้ำนะครับให้น้องเหมยลี่ทางบ้านเป็นคนเลือก3ผู้โชคดีนะครับผมของ่ายๆเลยเมื่อกี้นี้อันนี้เป็นเหรียญ นะฮะเรื่องเหรียญเลยเฮียชาขอให้ขอเรื่องเดียวใครที่ได้เหรียญไปขอให้มีความอะไรธรรมะข้อหนึ่งง่ายๆฮะพ่อแม่ ครับ คุณปู่คุณย่าตายายของเรานะครับครูบาอาจารย์ต้องมีอะไรนะครับคุณจะทำข้อเดียวง่ายๆครับคนแบบนี้เขาเป็นคนแบบไหนนะครับขอคำเดียวเลยพิมพ์มาพิมพ์มาฮะเอาละพันแชร์นะครับพิมพ์มาพิมพ์คำว่ากตัญญูมาพิมพ์คำว่ากตัญญูมาพิมพ์คำว่ากตัญญูมาครับพิมพ์คำว่ากตัญญูมาเดี๋ยวผมจะไปละเดี๋ยวจะพาไปดูโรงงานของคนกตัญญูคนนี้เขานะครับพลิกฟื้นจากโรงงานบ้านไม้จากบ้านทำขนมเปี๊ยะทำเค้กในบ้านไม้พลิกมาเป็นโรงงานนะครับแล้วขายขนมเปี๊ยะขายเค้กชิฟฟ่อนเดือนนึงโอ้โหเป็นหลักล้านปีนึงขายไป100ล้านครับพิมพ์มานะครับว่ากตัญญูเพราะคุณทำข้อนี้ผมเห็นนะ
ครับเจริญทุกคนครับจริงๆนะครับเจริญทุกคน3รางวัลนะครับขออนุญาตเก็บไว้นะครับเก็บให้หน่อยนะจ๊ะน้องๆนะนะครับบุญสัมพันธ์นะครับบุญสัมพันธ์คุณจะได้3เหรียญนี้นะครับเอาละเดี๋ยวผมขออนุญาตถือไปด้วยฝากเก็บเหรียญทั้งหมดนี้นะครับเหรียญทั้งหมดนี้แล้วเมื่อกี้ที่เราเล่นเกมกันนะครับเรื่องขนมเปี๊ยะยังเล่นอยู่นะฮะผมจะพาไปดูโรงงานพาไปดูโรงงานกันดีกว่าเนาะได้ครับได้รายชื่อขนมเปี๊ยะแล้วนะครับแล้วก็ได้รายชื่อผมขอพันแชร์นะฮะพันแชร์นะครับแชร์เรื่อยๆเลยแล้วขอพิมพ์คำว่ากตัญญูเพราะเป็นคุณธรรมที่อยากให้ทุกคนมีครับนี่คืออาณาจักรโรงงานขนมเปี๊ยะของคุณครับจากบ้านไม้ครับสมัยก่อนใช่ครับทุกวันนี้นี่คือแอดมินครับหลังบ้านครับหลังบ้านครับกี่ปีเนี่ยใช้เวลากี่ปีเนี่ยครับก็ตั้งแต่ประมาณปี59ครับตั้งแต่เกิดตั้งแต่โควิดครับประมาณโควิดช่วงโควิดคุณเริ่มต้นชีวิตพลิกตั้งแต่โควิดใช่ครับบังนะฮะชีวิตเขาเริ่มต้นแค่ตอนโควิดย้อนไปเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วเองใช่ครับ8ปีที่แล้วจากบ้านไม้ครับจากเป็นหนี้เป็นสินด้วยซ้ำครับบังนะผมไม่ได้มาเล่าเรื่องดราม่าให้คุณฟังนะฮะชีวิตเขาจริงๆเมื่อกี้ผมได้คุยกับเขาเบื้องต้นละชีวิตเขาพลิกฟื้นหนึ่งเลยด้วยตัวเขาเองที่เป็นคนกตัญญูเป็นคนทำมาหากินและอีกเรื่องนึงคือบุญครับเดี๋ยวจะพาไปดูโรงงานนะก่อนแล้วเดี๋ยวมาฟังชีวิตแล้วได้โอเคขนมเปี๊ยะรอคนอยู่ขนมเปี๊ยะรอคนอยู่นะผมจะตั้งไว้ตรงองค์พระพิฆเนศนะครับผมจะตั้งไว้ตรงนี้พาไปดูโรงงานได้ไหมได้ได้ครับเราใส่ชุดกันครบแล้วใช่ครับแล้วเดี๋ยวเฮียอยากให้ผมล้างมืออยากให้ผมทำอะไรได้เลยนะครับเพราะว่าเราเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วเพราะผมจะขออนุญาตเข้าไปดูกรรมวิธีการผลิตขนมเปี๊ยะกับเค้กที่ขายปีนึงเป็นร้อยล้านเนี่ยครับโอ้โหทำได้ยังไงวะ 7-8 ปีเริ่มต้นแล้วขนาดนี้ครับนี่คือเริ่มต้นจากโอท็อปใช่ครับก็เป็นโอท็อปกำแพงแสนครับโอท็อปกำแพงแสนก็คือเอาตรงที่ผมเห็นคือแบบตามไหลทางก็จะมีขนมเปี๊ยะขายใช่ไหมใช่ใช่ครับแบบนั้นเลยใช่ครับคุณทำเป็นขนมเปี๊ยะเป็นกล่องๆเป็นเค้กกล่องๆแบบนั้นใช่ครับอ๋อไม่ได้มีชื่อเสียงตอนแรกไม่ได้มีครับก็ขายตามท้องถิ่นตามเนี่ยครับตามงานโอท็อปให้เราไปไหนเราก็ไปอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเริ่มต้นจากศูนย์สมัยก่อนเนี่ยเฮียชาเนี่ยขับรถตะเวนไปตามร้านยี่ปัวเองด้วยใช่ครับไปดูโรงงานเขาขออนุญาตครับเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็ล้างมือล้างมือเอาแล้วนะผมขออนุญาตครับล้างมือตามเฮียด้วยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในกันขออนุญาตนะครับเฮียเอาละตักนะครับเดี๋ยวเช็ดมือก่อนนะได้ครับล้างมือนะฮะครับโอเคครับจริงๆผมล้างมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเช็ดมือเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าแผนในกันนะครับเราจะเข้าแผนในด้านในกันขออนุญาตครับห้องนี้นะครับเป็นห้องที่ต้องปราศจากเชื้อโรคนะครับทีมงานเราใส่ชุดเรียบร้อยแล้วนะครับถูกต้องตามกฎทุกระเบียบนิ้วนะครับไปขออนุญาตนะครับเดี๋ยวปิดก่อนเข้าห้องฆ่าเชื้อก่อนถูกไหมฮะเป่าลมเข้าห้องเป่าลมฆ่าเชื้อนะครับตอนนี้กี่คนดูฮะ 5,000 กว่าครับนะครับน่าจะมา 2,000 กว่าคนนะฮะห้องเป่าลมนะครับนี่นะฮะเข้าไปดูลายการผลิตด้านในกันนี่ฮะนี่คือจากบ้านโรงไม้ครับที่ทำเค้กทุกวันนี้คืออาณาจักรดูครับดูนะกี่คนดูฮะตอนนี้น้องช่วยดูให้หน่อยกี่คนดูฮะ 2,000 คนดูครับ 2,000 คนดูเฮียครับไปดูเค้กของเฮียหน่อยได้ไหมครับได้ครับมาดูนะไม่ได้มีแค่ขนมเปี๊ยะไม่ได้มีแค่เค้กชิฟฟ่อนครับมีขนมที่เป็นเบเกอรี่ใช่เกือบหมดดูเป็นเค้กโบราณครับนี่คือเค้กโบราณต้นตำรับต้นตำรับเลยครับคุณดูนี่ฮะสมัยก่อนนึกถึงตอนเค้กหน้าโรงเรียนเลยอ่ะใช่ครับคุณดูฮะแล้วคุณจะคิดถึงนี่นะฮะมานะครับมาดูรายการผลิตจริงจังเลยนี่ฮะนี่คือสร้างชื่อเสียงเขาเลยครับชิฟฟ่อนครับอันนี้คืองานแฮนด์เมดครับโอ้โหไม่ก็คุณดูนะฮะมานครปฐมเนี่ยต้องเอฟอันนี้ครับชิฟฟ่อนหนองพงนกที่มีชื่อเสียงแพ็คกันสดครับดูนะแล้วตรงนี้นะคุณอยากให้คนอยู่ตรงข้างๆผมหอมหอมกลิ่นแป้งหอมกลิ่นเนยโอ้ my god ครับหอมมากครับเฮียนี่คือโอท็อปใช่ครับสมัยก่อนเนี่ยผมขอเล่าเนี่ยสมัยก่อนคือทำอยู่ในใช่ครับหลังบ้านคุณเหรอใช่ครับก็คือทำเล็กๆน้อยๆทำขายอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆทำในครัวเรือนใช่ครับครัวเรือนอุตสาหกรรมในครัวเรือนแล้วโอท็อปเนี่ยครับก็ชาวบ้านแถวนี้ก็ที่อยู่กับเรามานานตั้งแต่สมัยก่อนที่ยังอยู่คือป้าหรือว่าพวกลุงๆอะไรนะก็ผมก็สร้างงานให้เขาให้เขากลับมาได้มีงานทำก็ได้ทำงานกันพี่น้องในท้องถิ่นนะครับก็จ้างงานมานะครับให้เขาใช้เวลาให้ถูกโอ้นี่ให้ดูนะฮะ
หอมมากนี่คือชิปฟ่อนสดๆมาดูกล้องกล้าโอ้โหดูให้หน่อยกี่คนดูฮะตอนนี้นี่คือชิปฟ่อนนะครับหน้าฝอยทองหน้าฝอยทอง 2,200 คนดู 2,200 คนดูฮะพาเดินได้ไหมฮะได้ครับพาเดินได้ไหมฮะโอ้โหค่อยๆฮะรับหน้าเรานะโอเคหอมกลุ่นเลยครับเดี๋ยวจะเก็บเดี๋ยวพอห่อเสร็จแล้วเราก็เริ่มแปะสติกเกอร์นะครับแล้วก็เริ่มเข้าซีนถุงผมถามได้ไหมฮะทุกวันนี้จากเมื่อก่อนคุณต้องขับรถไปครับไปเสนอยี่ปั๊วทีละทีละร้านทีละร้านทีละร้านทุกวันนี้ขายที่ไหนก็ช่องทางของเราก็จะมีหลักๆก็ประมาณ2ช่องทางครับคือก็ออนไลน์กับออฟไลน์ครับผมจะแบ่งเป็นแบบนั้นครับออฟไลน์ก็คือตามร้านของฝากทั่วๆไปนะครับแล้วก็ออนไลน์ก็คือทาง TikTok Shopee Lazada ครับก็คือเราก็ขายไป2เมนหลักๆของเราเองครับฟังนะฮะจากขายเดตะเวนไปขายตามยี่ปั๊วนะครับขายเองนะครับขับรถไปส่งครับทุกวันนี้ขายทั้งออนไลน์ครับเค้าเคยขายวันนึงอะวันนึงเคยขายขนาดไหนฮะก็มากสุดวันนึง2ล้านกว่าครับ2ล้านกว่าครับเฉพาะแพลตฟอร์มวันเดียวเฉพาะแพลตฟอร์มเดียวATP แล้วกันครับ2ล้านกว่าอยากให้ดูลายการผลิตนิดนึงมาดูฮะกล้องมากล้าๆดูนี่คือชิปฟ่อนในตำนานครับผมเคยเห็นชิปฟ่อนเนี่ยมีแม่ค้าอันดับ1ในประเทศไทยเจ้าหนึ่งมาไลฟ์สดของคุณบ้านคุณผมจำได้ดีเลยผมยังถามอยู่เลยไอ้เจ้าเนี่ยไอ้หนองหนองอะไรเนี่ยนะครับชิปฟ่อนหนองมันดังขนาดนี้เลยเหรอครับทำไมแม่ค้าระดับประเทศอ่ะเขามาขายไลฟ์สายไลฟ์สดขายเลยนะครับเจ้าคุณใช่ไหมใช่ครับเจ้าคุณนะครับผมเคยเห็นถ้าจำไม่ผิดราวปีหรือ2ปีที่แล้วนะครับมีแม่ค้าอันดับ1ของประเทศดังที่สุดละนะครับน้องเข้ามาไลฟ์สดน้องนิสัยดีมากครับน้องเขานิสัยดีมากน้องเขามาไลฟ์สดขายชิปฟ่อนขายขนมเปี๊ยะของคุณวันนั้นเขาขายไปเท่าไหร่ฮะไลฟ์สดหลายล้านเลยครับ2ชั่วโมง2ชั่วโมงขายไปหลายล้านไม่บอกตัวเลขแล้วกันเอาว่าขายไปหลายล้านแค่2ชั่วโมงผมจำได้นะวันนั้นผมนั่งดูน้ำลายไหลเพราะชิปฟ่อนของคุณเนี่ยคือแบบให้ของดีแล้วแบบทุ่มท่วมแล้วแบบขายในราคาที่แบบราคาที่แบบกำลังดีอ่ะนะครับไม่แพงครับโอ้ตายแล้วอยากกินมากแต่ว่าตรงนี้มันเป็นลายผลิตเนาะไม่ก็ดูนะฮะหอมกลุ่นกี่คนดูฮะตอนนี้2,300ครับ2,300คนดูเดี๋ยวมีแจกอีกเดี๋ยวมีแจกอีกผมมาให้ดูลายการผลิตอยากรู้ที่ป้อนนี้เขาทำนะทำแบบนี้ใช่ครับแล้วก็มาแพ็คครับเดี๋ยวแพ็คเสร็จเราก็จะไปลงอ๋อนี่คือแพ็คกล่องใช่ครับแล้วก็เข้าไปที่สต็อกที่เขาเตรียมที่จะแพ็คขายออนไลน์ไปแล้วไปแล้วนี่คือขายอย่างบ้าคลั่งครับคุณดูนะฮะมัดถุงกันอย่างบ้าคลั่งขออนุญาตนะน้องๆเสียงดังนิดนึงนะไม่เคยเห็นเกิดมาไม่เคยเห็นครับคือบ้านผมเนี่ยเราเคยเห็นแต่แพ็คทุเรียนแพ็คผลไม้ครับไม่เคยเห็นแพ็คผลไม้แล้วเอ้ยแพ็คขนมเค้กเร็วขนาดนี้ครับดูนะฮะพับกล่องปั๊บเอาเค้กใส่ปุ้งปั้งครับวันนึงต้องทั้งหมดกี่กล่องฮะก็เป็นหมื่นครับเป็นหมื่นกล่องต้องทำไม่ได้ครับเฮียชาขายยังไงให้ขายรวยขนาดนี้วะครับก็เราก็ทำไปเรื่อยๆครับก็คือเราขายก็คือเราก็พัฒนาของผมก็คือจะเหมือนเราเน้นความสม่ำเสมอครับครับคุณภาพเหมาะสมกับราคาก็คือการบริการหลักการขายอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการขายออนไลน์ของเราว่าเป็นยังไงพี่ขอแป๊บนึงไหมครับหอมชิบหายเลยคุณดูนี่มาดูตรงนี้ผมขออนุญาตนะฮะผมจะไม่แตะต้องนะฮะผมขอยืนดูนี่คือหอมแบบสดๆนะครับชิปฟ่อนหน้าฝอยทองครับคือหอมจนแทบจะทนไม่ไหวหอมมากครับแล้วผมเคยได้ยินวันนั้นผมดูไลฟ์สดของน้องนะครับน้องพอพอนะแม่ค้าดับหนึ่งเขาบอกว่าเลเยอร์มันนิ่มมากครับเลเยอร์มันเป็นสูตรของบ้านคุณครับไม่อยากเชื่อว่านี่คือครับนี่คือเค้กในต่างจังหวัดใช่ครับเราพัฒนามาเรื่อยๆครับลูกค้าผมจะเอาคำติชมของลูกค้ามาพัฒนาจนเราได้ลงตัวให้ลงตัวให้ได้ว่ามันเป็นยังไงนะลูกค้าชอบอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะมาเสร็จแล้วเราก็จะมาอยู่ที่คลังสมุทรโอ้ my god ครับ2,000คนดูฮะมาดูคลังฮะแล้วเดี๋ยวก็จะไหลไปโรเลอร์ที่จะเป็นออนไลน์กับออฟไลน์แล้วแต่ครับฟังเมื่อกี้ที่น้องมัดๆไงอย่าบ้าข้างเนี่ยพักๆๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีสต็อกครับก็คือจะดันออกรายวันทั้งหมดครับคือตรงนี้นะครับมาพักไว้แล้วเพื่อที่จะมีโรเลอร์ออกเนี่ยครับเดี๋ยวจะมีระบบมีรถขนส่งเนี่ยครับมีไหลไปเลยครับไหลไปแพ็คเลยครับโอ้ยชนะคุณขายแบบอันนี้คือขายแบบอย่างบ้าคลั่งขายทำไม่ทันเนี่ยครับอันนี้เดี๋ยวก็จะไลฟ์ไปอันนี้ก็คือจะไหลไปห้องออนไลน์ก็ออนไลน์ก็แพ็คขายอยู่เลยครับนี่คือขนมเปี๊ยะที่คุณให้
มอบให้คนวันนั้นจำได้เลยวันนั้นนะคุณฟังนะวันนั้นนะผมไปไลฟ์สดที่วัดสาสีมุมนะครับแล้วผมประมูลพระวันนั้นเนี่ยนะครับผมเหนื่อยมากเชื่อไหมของที่ผมได้เนี่ยผมนำพระมาประมูลนะครับของส่วนตัวที่ได้มาจากทางวัดหลวงพ่อท่านให้มาแล้วผมนำมาประมูลแล้วเชื่อไหมสิ่งที่ผมได้ตอบแทนคือได้เค้กซึ่งคุณส่งไปให้ผมที่วัดคุณเชื่อไหมฮะผมกินวันนั้นที่เอามาให้ผมประมาณ10กว่ากับ20กล่องครับ20กล่องแบบเนี้ยทีมงานบ้านผมแย่งกันเอากลับบ้านผมเนี่ยกินหมดเกลี้ยงเลยจนเมียผมต้องร้องขอชิดว่าระวังเบาหวานอร่อยมากได้ครับนี่คือสต็อกของคุณทั้งหมดใช่ครับเพื่อจะไหลออกไปทางออฟไลน์กับออนไลน์ครับก็จะแบ่งแยกกันไปครับนี่คือเปี๊ยะเนี่ยไม่ได้มีรสชาติเดียวใช่ครับทุกวันนี้เปี๊ยะนี่มีกี่รสชาติแล้วเนี่ยประมาณ10กว่ารสชาติครับ10กว่ารสชาติชิฟฟ่อนก็10กว่ารสครับดูนะนี่เปี๊ยะเงินเปี๊ยะทองเปี๊ยะถั่วเนาะถั่วลูกเดือยครับถั่วลูกเดือยนะครับแล้วกล่องของคุณลักชัวรี่มากครับกล่องของคุณเนี่ยนะครับลักชัวรี่มากอยากทำส่งออกจีนมากเลยดีงามมากเลยโหสวยมากครับไปดูตรงอื่นต่อเดี๋ยวไปดูตรงที่แพ็คครับกี่คนดูฮะน้องชาย2,200คนดูครับแชร์ไปนะฮะยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวผมจะแจกของรางวัลเพิ่มเดี๋ยวผมจะแจกของรางวัลเพิ่มนะครับระหว่างนี้ผมจะพามาดูนะครับอาณาจักรโรงงานขนมชิฟฟ่อนนะครับขนมเบเกอรี่และขนมเปี๊ยะในตำนานครับเดี๋ยวเราออกไปดูโซนข้างนอกโซนแพ็คแล้วที่โรลเลอร์ที่เมื่อกี้มันไหลออกไปนะครับโปก็จะเป็นแบ่งเป็นออฟไลน์กับออนไลน์เดี๋ยวเราผมอยากให้โปไปดูวิธีการขายออนไลน์คือที่ให้ดูเนี่ยคือเหมือนอยากให้แบบคนอื่นที่มีเป้าหมายมีทิศทางใครไม่รู้จะทำอะไรให้อยากผมอยากให้ลองทำลองทำดูครับเด็กหลายๆคนไม่เคยเก่งมาก่อนนี่เป็นเด็กในไลน์ทั้งนั้นที่ไปไลฟ์บ้านเฮียชาเนี่ยนะครับสอนทีมงานครับสอนน้องๆที่แพ็คของเนี่ยไปไลฟ์สดด้วยครับส่วนใหญ่ทั้งนั้นเลยครับจากเบื้องหลังไปเป็นเรื่องหน้าใช่ครับปั้นไปเป็นดาว TikTok ครับให้ขายขนมด้วยครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันหอมมากเลยอ่ะขอนิดเดียวได้มั้ยขอนิดเดียวดูนะฮะขออนุญาตดูตรงนี้นิดนึงนะเนยสดสังขยาสดๆทาลงไปคุณดูดิหอมผมไม่เคยเห็นมาก่อนขออนุญาตดูนิดนึงนะเจชาครับเราได้แต่กินน่ะเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ดูนะฮะสังขยาใส่ลงไปนะครับฝอยทองใส่ลงไปท่วมๆฮะดูนะเนยใส่ลงไปท่วมดูนะฮะเมื่อกี้เราแจกขนมเปี๊ยะไปแล้วเดี๋ยวด้านนอกนะครับเดี๋ยวผมจะแจกชิฟฟ่อนเพิ่มด้วยครับหอมกรุ่นนี่คือบ้านคุณใช่ครับอาโกงอาม่าคุณทำมาก่อนใช่ครับคุณเป็นทายาทสืบทอดครับเพราะอาโกเป็นคนทำแล้วอาโกเป็นคนทำใช่ครับแล้วอาโกงอาม่าก็มาหลักเขาอยู่บ้านใหญ่ผมเป็นหลานคนโตเฮียชาจริงๆเฮียชาอายุเท่าไหร่42ครับ42ครับจริงๆเฮียชารุ่นเดียวผมนะครับเฮียชาก็อายุไม่เยอะครับเมื่อก่อนเฮียชาไม่เอาเลยก็คือตามไปส่งจริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยชอบผลิตเท่าไหร่คือแต่ว่าก็ตามมาโกงอาม่าไปส่งของเงี้ยครับก็ไปขายตามตลาดตามมาซิมเมอร์ซอหยิบหัวลำต่างอะไรเงี้ยครับอ๋อนี่คุณคือแบบอยู่หลังรถใช่อยู่หลังรถกระบะเหรอใช่ครับก็คือขนส่งไหนมั้ยใช่ครับนั่งแคปไปกับแกครับนึกภาพนะเด็กส่งขนมอ่ะครับไปโรงเรียนก็ต้องส่งขนมก่อนเข้าเรียนทุกวันเอาตรงนะตั้งแต่ป.3เขาล้อไหมเด็กๆเพื่อนๆล้อไหมก็เพื่อนก็ไม่ได้ล้อครับแต่เราก็รู้สึกเองว่าเราทำไมต้องไปกับรถส่งขนมตอนเด็กๆเราก็จะรู้สึกแบบว่านั่งท้ายกระบะเหรอก็นั่งแคปอะครับแล้วก็ส่งรถกระบะคันขาวเพื่อนๆก็จำได้ว่าเนี่ยคือชามากับรถส่งขนมรถกระบะอย่างเงี้ยเราก็ต้องส่งขนมให้เสร็จก่อนแล้วก่อนเข้าเรียนนะครับบ้านเราเนี่ยทำขนมขายเป็นธุรกิจในครัวเรือนครับไม่เคยคิดว่าตัวเองจะไปในระดับนี้ครับไม่บอดเดชานี่ใช้เวลา 7-8 ปีครับคุณดูนะฮะเฮียแกเริ่มแบบจริงจังเนี่ย 7-8 ปีตั้งตัวได้ขนาดนี้ใครที่ไม่มีความฝันนะใครที่ท้อๆนะดูวันนี้ไว้นี่โรงงานเพิ่งสร้างต่อเติมเลยใช่ครับเพิ่งสร้างโรงงานที่2ต่อครับเดี๋ยวเราจะมาดูโซนออนไลน์กันดีกว่าเฮียโซนที่เมื่อกี้เราไปเห็นโซนผลิตนะใช่ครับจะเป็นโซนนอกนะครับที่เราสามารถใส่ชุดอันนี้เข้ามาได้ครับมีร่มละนะมีร่มละ2,000กว่าคนดูมาดูนี้ครับมาดูอันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปทำบุญที่วัดต่อครับขอตอบแทนจริงๆแกขายดีอยู่แล้วที่ผมมาถ่ายทำเนี่ยผมอยากจะตอบแทนพระคุณนะครับแกงโรงงานอันนี้เราได้ยกเลยนะใครจะกด
นี่คือขายสดๆนี่เลยเหรอใช่ครับใช่258 บาทคนนี้คือใครอันนี้คือน้องอะครับแต่ก่อนแกก็มาช่วยทำอยู่ข้างบนนะครับแกจะบอกผมว่าคือผมก็เลยเด็กทุกคนนะครับเราจะมาจากในไลน์บ้างในจากที่แบบว่าเป็นแอดมินหรือว่าคือขายอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็เลยเห็นแววน้องก็เลยบอกน้องว่าคือลองมาขายไหมลองมาไลฟ์ไหมหน่วยแก้ดีน้องแต่ละคนก็คือเราคิดว่าเหมือนน้องอะได้สัมผัสขนมได้รู้ตัวขนมเวลามาขายก็คือจะได้รู้อะไรเงี้ยคือถ้าทุกคนดูร้านผมจะรู้ว่าร้านผมจะเป็นแบบเด็กธรรมดาวันนี้นะครับให้เห็นนะตอนนี้คือน้องก็ขายไปด้วยนะก็เราขายทำนะตอนนี้ของเราเนี่ยใครอยากซื้อเนี่ยไปซื้อที่ได้เลยนะฮะไปซื้อช่องทางไหนนะเค้กหนองพงนกครับใน TikTok ครับใน TikTok นะไป TikTok ได้เลยนะตอนนี้ถ้าคุณอยากเอฟนะน้องเขาไลฟ์สดอยู่ไลฟ์วันหนึ่ง24 ชั่วโมงครับ24 ชั่วโมงครับเวียนกันไลฟ์อันนี้น้องก็คือเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกะช่วงของน้องพอดีวันนี้น้องก็เลยต้องไลฟ์อย่างน้องคนนี้ครับแต่ก่อนจะมาสมัครแกก็ผมก็เลยบอกว่าน้องลองมาไลฟ์ดูไหมคราวนี้แกก็บอกว่าได้เดี๋ยวหนูลองมาไลฟ์ดูพอน้องมาไลฟ์ได้สักประมาณ 4-5 วันน้องก็จะบอกผมว่าเดินเข้ามาหาเฮียทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะน้องคนนี้ทุกคนจะเดินมาบอกผมว่าเฮียหนูว่ามันไม่ใช่ตัวหนูคือมันหนูคนไม่ดูเลยเพราะว่าเราจะมีช่องลองให้น้องๆได้ลองกล้องแล้วคนดู5คน10คนอะไรเงี้ยผมก็บอกน้องว่าคือมันเหมือนการแสดงคือคิดว่าน้องทำได้ทุกคนต้องทำได้เราอาจจะทำในสิ่งที่เราไม่ชอบแต่ว่ามันคือของสิ่งใช่น้องก็เอาสิ่งที่พวกผมสอนนะครับคือผมกับน้าสอนน้องน้องก็มีแรงผลักดันและสู้ขึ้นมาจนน้องสามารถเก่งขึ้นมาได้อย่างนี้นี่คือเป็นมืออาชีพใช่เริ่มเก่งแล้วครับลองถามน้องความรู้สึกน้องตอนแรกเป็นยังไงบ้างตอนนี้มาไลฟ์ครั้งแรกกลัวไหมเดี๋ยวเราเข้าไปแว็บในนั้นกันนะได้ครับแว็บได้เลยซ้อนกองเลยซ้อนกองได้ครับได้เลยครับขออนุญาตนะหนูอยู่ได้ครับพี่ขออนุญาตด้วยนะลูกนะครับเฮียอยู่ด้วยได้ด้วยนี่คือขายสัมภาษณ์เลยครับหยุดถ่ายได้เลยครับขออนุญาตนะครับช่อง TikTok นะครับของหนองพงนกสวัสดีนะครับผมขอมาถ่ายทอดด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอเอฟด้วยขายยังไงครับนี่อันนี้หนูจะขายเป็นเต็กอันนี้มันจะเป็นโปรค่ะเป็นโปรยกลังก็คือเราจะมีอยู่โปร2โปรมันจะเป็นแบบโปรเปียด้วยโปรชิปเปิลด้วยแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกมันจะเป็นโปรยกลังก็คือขายยกลังให้ลูกค้าเลือกหนึ่งอย่างเพิ่มของแค่5ชิ้นจาก400กว่าบาทเนี่ยเราจัดโปรให้ลูกค้าเหลือ200กว่าบาทก็คือได้คนละ1ลังโตๆแบบนี้ใช่ครับโอ้โหคุ้มมากอันนี้คือแบบโปรที่ขายดีมากน้องขายวันกี่ชั่วโมงวันนึงมันจะมีหลายคนค่ะถ้าเป็นรอบหนูก็คือจะเป็นรอบแบบเที่ยงถึง6โมงเนี่ยหนูก็จะขายยาวๆแล้วก็จะมีแอดมินคนอื่นด้วยแต่ก่อนไม่พูดเลยนะครับพูดไม่เก่งมากใส่แว่นกลมหน้าดูจอจริงเหรอต้องถามน้องเนี่ยเพราะอะไรทำไมพูดไม่เก่งใช่แต่เดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวนี้ก็คือเราต้องสวมวิญญาณสวมวิญญาณในการขายขึ้นมาแบบนี้อ่ะขายช่องพี่หน่อยเนี่ยช่องพี่ตอนนี้มีคนดูมา 2,000 คนขายตรงนี้เลยฝากร้านเค้กหนองพงนกด้วยลูกค้าตามมาที่ TikTok ของร้านเค้กหนองพงนกนะคะมีไลฟ์สดทุกวันเลยตั้งแต่แบบ 8:00 นยันเที่ยงคืนยันเช้าอีกวันนึงไลฟ์ทุกวันเลยแล้วก็จะมีโปรโมชั่นดีๆให้ด้วยใครอยากได้โปรราคาดีๆตามมาในไลฟ์นะคะมีฝากด้วยช่อง TikTok ว่าเค้กหนองพงนกมีโปรโมชั่นให้ด้วยสุดมากสุดมากอ่ะดูช่องนี้ค่ะเค้กหนองพงนกเข้ามาได้เลยมันจะไลฟ์สดทุกวันอาจจะเจอกับหนูแล้วก็แอดมินท่านอื่นด้วยมาได้เลยราคาดีมากต้องตามมาไลฟ์ตรงนี้ขายตรงนี้รับแพ็กกันขึ้นค่าขายค่าตรงนี้เลยโอ้โหสุดมากต้องถามน้องก้อยเลยครับว่าทำไมตอนแรกมันถึงอยากแล้วไม่เลยพี่ถามก่อนตอนแรกเนี่ยพูดไม่เป็นเลยใช่ตอนแรกหนูทำเอกสารหนูไม่ได้มาไลฟ์สดหนูว่าทำเอกสารอยู่ด้านบนแล้วก็คือมันจะพัชปูมาก็แบบให้มาแทนก็เลยแบบมาไลฟ์ให้กับเขาตอนแรกก็ไลฟ์ไม่เป็นไม่พูดหนูเป็นคนไม่พูดอยู่พูดไม่เป็นไม่ค่อยพูดต้องเรียกว่าไม่ค่อยพูดตอนแรกมาไลฟ์มีคนดูกี่คนไม่กี่คนเท่าไหร่เหมือนมาแทนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบก็ไลฟ์ไปเขาไม่ทำเราก็ทำไปก็จับพัชปูมาได้ไลฟ์ตรงนี้หนูก็เลยไลฟ์ยาวๆเลยแล้วก็แรกขอแทนไหมเขาอะไรอย่างเงี้ยดูจากที่ไลฟ์ก่อนหน้านานดูจากเพื่อนที่แบบไลฟ์มามีประสบการณ์แล้วก็จำเขามาว่าต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเลยจากแบบทำไม่ได้เราก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้ไลฟ์มาราธอนกี่ชั่วโมงก็คนหนึ่ง6 ชั่วโมงคนหนึ่ง6 ชั่วโมงอยู่หน้ากล้องเนี่ยนะเก่งมากเลยครับแล้วก็ยิ้มแย้มตลอดแกบอกว่าต้องดีแกเคยคุยกับผมว่าทีแรกบอกว่าไม่อยากจะไลฟ์แล้วคือว่าตอนไลฟ์ครั้งแรกแบบเหมือนไม่ใช่ตัวตนของหนูอะไรเงี้ยคือหนูน่าจะทำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ผมก็ให้ข้อคิดน้องไปหลายๆเรื่องเลยนะก็ไปปรับใช้แล้วน้องก็สามารถทำได้ดีโตกันเนี่ยก็แบบให้กำลังใจว่าเราแบบทำตรงนี้เราก็พัฒนาไปได้เพราะว่าเหมือนเขาเห็นศักยภาพของหนูแบบเขาแบบเป็นคนขุดวิญญาณเราเป็นคนแบบเ
ป็นคนวิญญาณออกมาเอาเพชรเอาตัวเขาโอ้เก่งมากน้องบอกพอขึ้นกล้องก็ดีดตัวเองขึ้นมาต้องขายให้ได้เหมือนนักแสดงทุกวันนี้ไลฟ์16ชั่วโมงเนี่ยขายได้ประมาณเท่าไหร่ก็อย่างเมื่อวานก็ 900,000 กว่าครับโอ้ยครับเมื่อวานเธอคนเดียวนะรวมกันทีมงานวันนึงอ่ะทั้งวันเกือบล้านครับเมื่อวานสุดยอดก็จะมีหนูด้วยแล้วก็มีทีมคนอื่นทั้งคนละ6ชั่วโมง6ชั่วโมงแต่ว่ารอบนี้ก็จะเป็นช่วงหนูแล้วก็จะมีช่วงถัดไปแล้วก็ช่วงก่อนหน้านั้นก็ใช้ด้วยคนละช่วงเอาว่าไม่รบกวนเวลาขายนะเดี๋ยวแอบดูเนาะโอเคขอให้ขายดีๆนะโอเคครับโอเคเอาละน้องๆเห็นแล้วนะฮะจากคนพูดไม่เป็นเลยครับน้องเขาเป็นแอดมินหลังบ้านด้วยซ้ำใช่ครับเป็นทำเอกสารครับดูเอกสารเนี่ยลูกค้าซื้ออะไรมาก็จะตรวจออเดอร์อะไรเงี้ยครับน้องแกก็คือจะรู้ตัวขนมแหละครับคือเราก็มองเห็นว่า น้องน่าจะทำได้คือน้องรู้จักตัวขนมและว่าขนมมีอะไรลูกค้าเคยถามมีปัญหาอะไรบ้างเคยรับเรื่องอะไรจากลูกค้าบ้างแล้วลูกค้าติชมอะไรเรามาบ้างคือผมคิดว่าเราสามารถปั้นเด็กคนนี้ได้และสามารถสร้างให้เขาทำได้และเขาก็ทำได้จริงๆเพราะคนนี้เขาเป็นตัวหลักด้วยครับต้องหลายหลายคนครับที่เป็นตัวหลักคือเก่งทั้งทุกคนเลยครับคุณมีคนแบบนี้กี่คนก็เกือบ20 คนครับมีนักขายมี20 คนโอ้เก่งมากเก่งมากหลายๆช่องทางนะครับทั้งช้อปปี้นะช้อปปี้มีลาซาด้ามีนู่นนี่ด้วยดูนะฮะนี่เมื่อกี้เขาเรียกว่าหน้ากล้องใช่ครับอันนี้หลังบ้านใช่ครับโอ้โหขออนุญาตนะน้องๆนะพี่ลุงขอดูด้วยนะโอ้ my godก็เป็นออเดอร์ที่ปริ้นเรียลไทม์ระบบปริ้นออกมาเนาะปริ้นออกมานะครับแล้วก็แพ็คส่งแบบเขาเรียกว่าณเวลานั้นเลยเรียลไทม์เลยนะครับแล้วส่งสั่งวันนี้นะครับส่งเลยอ่ะข้างนอกมีโลจิสติกมารอเลยอ่ะโอ้โหโหดมากโหดมากแล้วบ้านคุณมีทุกอย่างเลยเหรอครับไม่ได้มีขนมยังมีใช่ครับท้องยงท้องยอดใช่ครับทำทุกอย่างโอ้เดี๋ยวผมจัดงานเนี่ยผมต้องนี่ละครับผมมีจัดงานเลี้ยงพระเนี่ยต้องคุณแล้วล่ะโอ้สุดยอดอันนี้ก็ระบบคลังส่งใช่ครับคลังส่งมาครับอันนี้ก็จะแพ็คเหมือนกันครับก็จะกระจายกันแพ็คจากหลังบ้านบ้านไม้ครับกลายเป็นโรงงานโลจิสติกแบบเต็มตัวครับเอาละไปนอกกันเก่งมาก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 รับหน้าเกียร์เดินนำเกียร์ครับเราพาไปข้างบนต่อได้ครับวันนี้เราไลฟ์สดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวเรารอฝนหยุดใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปวัดสระสี่มุมครับนะครับเดี๋ยวเราไปทำบุญใหญ่กันเฮียผมอยากรู้ละครับจากไอเด็กส่งขนมครับนะครับที่อยู่หลังรถครับกลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจครับระดับเอาตรงๆนะขนมเปี๊ยะสเกลนี่คือ100 ล้านต่อปีครับไม่ไปโชคช่วยครับทุกอย่างต้องสู้มาจากมือคุณนี่แหละที่คุณลงมือทำใช่ครับแต่อีกสิ่งนึงที่ผมอยากรู้คือความลับนั้นหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนครับเก่งบวกเฮงครับเก่งบวกเฮงเขาเก่งด้วย2คือเขาทำบุญแล้วเขาได้รับโอกาสที่มองไม่เห็นผมถามนิดนึงแม่ค้าที่เคยมาไลฟ์สดที่ผมบอกก่อนครับที่ผมเคยดูนะครับเจ้าคุณใช่ไหมครับที่น้องพีพีอ่ะใช่ไหมครับน้องคนนั้นเข้ามาคุณไปจ้างเขามาเปล่าก็จะซื้อก่อโทรมาที่จะซื้อผมอะครับก็ผมไม่ได้เป็นคนติดต่อนะครับตอนแรกก็คือคุณไม่ได้ติดต่อเขาครับเขาติดต่อมาเองครับว่าอยากขายครับตายแล้วเป็นบุญโชคดีของผมมากเลยครับเพราะว่าจริงๆอะผมคือมันเป็นความฝันของผมที่อยากจะให้น้องคนนี้มาไลฟ์สินค้าให้ผมแต่ผมไม่ได้บอกใครไม่เคยบอกคิดในใจเหรอคิดในใจไม่เคยบอกใครเลยไม่เคยบอกใครแต่ว่าสักวันหนึ่งถ้าสินค้าเราได้ให้น้องคนนี้ได้มาไลฟ์คงดีใจภูมิใจมากดีนี่มากครับเพราะว่าเอาตรงนะฮะน้องคุณก็รู้ว่าแม่ค้าหลักประเทศเนี่ยเขาไม่ได้จับสินค้าขายได้ง่ายๆใช่แล้วของผมเราก็เหมือนเราก็เป็นแค่เค้กบ้านๆเราคิดว่าเราคงไม่ได้อยู่ในสายตาเขาที่เขาจะมองเห็นเราผมคิดแค่นั้นครับแล้ววันที่เขาโทรมารู้สึกแบบดีใจภูมิใจแล้วเขาติดต่อมาเองด้วยใช่เขาดีมากน่ารักแล้วเขาก็คือทำให้รู้สึกแบบมันเป็นบุญของเราจริงคิดในใจคิดในใจว่าอยากจะให้เขาคิดในใจแล้วสุดท้ายเขาติดต่อมาเองเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันตอนนี้กี่คนดูฮะผมขออนุญาตครับมาที่คนดูครับกี่คนฮะ2,000คนดูขออนุญาตนั่งคุยได้ไหมฮะได้ครับเฮียขอนั่งตรงนั้นเลยครับได้ทีมงานนั่งเซตเนาะโอเคขอนั่งเก้าอี้เราดีกว่าระหว่างนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมจะถ่ายทอล์กไปด้วยนะครับนั่งคุยไปด้วยข
ขออนุญาตถ่ายไปด้วยนะเกียร์พักก่อนแป๊บนึงนะครับได้ครับระหว่างนี้นะครับให้น้องเซ็ตกล้องผมจะขออนุญาตตอนนี้กี่คนดูฮะตอนนี้ดูให้ผมหน่อยตอนนี้กี่คนดูนะฮะ3รางวัลเมื่อกี้เนี้ยผมแจกไปแล้วครับเมื่อกี้ผมแจกไปแล้วนะ3รางวัลนะครับเหรียญหลวงปู่ศิลารุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เป็นของส่วนตัวครับเป็นของส่วนตัวของเฮียเฮียเก็บไว้เฮียไปทำบุญมาบุญสัมพันธ์นะครับเฮียนำมามอบให้กับพี่น้องลูกเพจของผมนะครับเฮียครับขออีกได้ไหมได้ครับอีก3เหรียญได้ไหมระหว่างรอเซ็ตได้ครับผมขออนุญาตเดินไปหยิบเลยนะครับเดินไปหยิบจากลังนะครับน้องๆเซ็ตไปก่อนนะโอเคใครที่แชร์นะขนมเปี๊ยะเซ็ตได้เลยครับใครที่แชร์ผมจะหยิบให้นะครับอีก3องค์ย้ำนะครับผมเองยังไม่ได้เลยแล้วเฮียไม่ขายครับเฮียไม่ขายเฮียไปทำบุญมาผมบอกก่อนมูลค่าเหรียญหลวงปู่ศิลาตอนนี้ราคาสูงมากครับเฮียไม่ใช่เซียนพระและไม่คิดจะมาปั่นพระไม่คิดขายสักองค์ด้วยซ้ำครับวัตถุมงคลเหล่านี้เป็นของส่วนตัวของเฮียครับเฮียไปทำบุญมาแล้วเฮียเก็บไว้เป็นมงคลชีวิตครับผมหยิบไป3องค์แล้วเฮียครับหยิบรุ่นเดิมเลยครับเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่มหาศิลาอีก3เหรียญครับผมขอคนแชร์ตอนนี้กี่คนดูฮะ 3,000 ครับผมขอคนแชร์นะครับพี่ดูให้ผมหน่อยตอนนี้กี่คนดูฮะผมขอคนแชร์อีกครั้งหนึ่งผมขอ500แชร์ผมขอ500แชร์เดี๋ยวเราจะมอบให้อีก3คนนะนะครับรวมไปทั้งหมด6องค์นะครับเหรียญหลวงปู่ศิลารุ่นเลื่อนสมณศักดิ์มอบให้แบบสดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูองค์ที่แล้วใครจะโชคดีผมของี้ขอคนแชร์แล้วพิมพ์มาว่าเค้กบ้านเฮียอยู่ตำบลอะไรครับชื่อโรงงานเขาเลยครับชื่อโรงงานเขาเลยอยู่กำแพงแสนครับจังหวัดนครปฐมถามว่าตำบลตรงเนี้ยตำบลอะไรหนองอะไรตำบลที่โปไปวันนั่นแหละนะครับโอเคเค้กบ้านเขาชื่อหนองอะไรเนาะนิดเดียวหนองจุดๆหนองอะไรนะครับเดี๋ยวมอบให้อีก3องค์อ่ะเดี๋ยวไปทางนู้นกันนะครับโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วขอดูนิดนึงนะฮะบางนิดนึงหูตายแล้วไปเช่ามาจากไหนเนี่ยดูนะฮะเนื้อเงินนะครับเนื้อทองคำทั้งนั้นเลยนะครับคุณได้ลิมิเต็ดทั้งนั้นเลยนี่ยังมีอีกอันนี้คือนี่ส่วนย่อยๆครับที่ว่าเราไว้ตู้นอกครับที่ผมบอกก่อนนะฮะจริงๆแกมีมากกว่านี้นะครับเป็นตู้เลยอันเนี้ยเอามาให้ชมส่วนหนึ่งเพราะว่าเนี้ยเราเพิ่งคุยกันตรงนี้ครับแล้วแกไม่มีเวลาไปรื้อนี่คืออยู่ข้างนอกก็ยังไม่ได้จัดตั้งใจจะเอาเหรียญของหลวงปู่มาไว้บนใช่ครับจะย้ายขึ้นมาไว้ที่โรงงานใหม่เอาไว้ห้องทำงานเลยนะครับอันนี้นะครับผมบอกก่อนนี่เป็นเมื่อวันที่10อ่ะครับที่ตั้งใจจะที่ตั้งใจใช่มั้ยจะย้ายขึ้นมาเพราะว่าเราได้ขึ้นโรงงานใหม่เมื่อวันที่10ที่ผ่านมาโอ้สวยมากครับก็ตั้งใจจะย้ายขอดูเป็นขวัญตาองค์นี้นี่องค์นี้สวยมากองค์นี้เนื้อเงินหน้ากับทองคํานะครับสวยมากงดงามมากและมีทุกเนื้อแกห่วงทุกเนื้อนะครับขออนุญาตเก็บก่อนเอาล่ะไปทอล์กกันดีกว่าผมอยากรู้แล้วว่าชีวิตคุณเนี่ย1ผ่านความตายมา2ขนมเค้กบ้านๆครับทําไมโกอินเตอร์ขนาดนี้ครับมาพร้อมฮะตอนนี้กี่คนดูฮะขอคนแชร์ครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วผมขอ500แชร์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 ครับ500แชร์เดี๋ยวผมขออนุญาตครับมอบทั้งหมด6เหรียญเมื่อกี้มอบไปแล้ว3เหรียญเหรียญหลวงปู่มหาศิลาครับตอนนี้4,600แชร์แล้วครับ4,600แชร์กี่คนดูฮะตอนนี้1,600คนดูครับ1,600คนดูผมฝากแชร์หน่อยนี่ฮะเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะครับเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ตอนที่หลวงปู่ได้พัดยศนะครับงดงามมากนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพิงโกเลยงดงามมากมอบให้อีก3เหรียญมอบอีก3เหรียญนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวมอบส่งให้กับผู้โชคดีด้วยตัวเองนะครับเอาละผมขอแชร์ตอนนี้กี่คนกี่แชร์แล้วฮะดูผมหน่อยกี่แชร์แล้ว1ขอ 2,000 แชร์เท่าไหร่นะฮะ4,700แชร์ครับ4,700แชร์แล้วเหรอ4,700แชร์เก่าแล้วครับอ๋อแต่อันเก่าแล้วใช่ไหมผมของี้ 5,000 แชร์ขอเกิน 5,000 แชร์อีก300แชร์ครับอีก300แชร์ครับอีก300แชร์เฮียเหมือนเดิมเนาะครับถามว่าเค้กของเราเนี่ยชื่อเค้กแบรนด์ของเราชื่ออะไรครับผมถามนิดนึงเฮียทำไมไม่ไปชื่อแบบตั้งชื่อชาเบเกอรี่ครับไม่ตั้งชื่อชาอินเตอร์ทำไมไม่ตั้งชื่อแบบทำไมตั้งชื่อหนองครับพงนกอ่ะผมถามเลยทำไมตั้งชื่อแบรนด์เค้กเราหนองพงนกครับ
ก็อย่างที่ผมบอกครับทุกที่ที่คนทุกคนที่มาถามผมก็จะพูดเหมือนเดิมก็คือชื่อนี้คือบ้านเกิดผมคือหมู่บ้านผมครับเมื่อถ้าเกิดสมมติว่าเค้กอันนี้ดังเค้กอันนี้คนรู้จักทุกคนจะพูดถึงมันไม่ได้พูดถึงแค่ตัวผมแต่มันจะจำชื่อหมู่บ้านผมชื่อที่ที่ผมเกิดไปตลอดครับหนองพงนกนี่คือหมู่บ้านคุณใช่ครับบ้านคุณอยู่จังหวัดนครปฐมใช่ครับตำบลสะสี่มุมครับหมู่บ้านหนองพงนกครับเขารักบ้านเกิดของเขาเขาตั้งชื่อแบรนด์สินค้าเขาโดยไม่อายครับโดยไม่แคร์ว่ามีหลายคนบอกเขาว่าชื่อหนองพงนกชื่อเอาตรงภาษาเอาตรงถ้าคนบูลลี่นะครับตั้งชื่อแบบนี้ใครจะไปกินครับธุรกิจขนมมันต้องตั้งชื่อแบบน่ารักน่ารักคิกุคิกุครับแต่คุณลบทุกอย่างครับหนองพงนกทุกวันนี้ขนาดแม่ค้าออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศยังมาไลฟ์สดขายขนมของคุณครับคุณทำได้แล้วครับตัวนี้คุณขายยอดขายนะฮะวันๆนึงเนี่ยนะครับเขาขายได้เอาตรงนะครับเป็นล้านนะครับสุดมากเดี๋ยวผมจะมอบนะครับเรียนหลวงปู่ศิลานะครับให้เมื่อถึง 5,000 แชร์เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานนะครับเลือกผู้โชคดีนะครับมอบเหรียญหลวงปู่ศิลาให้เฉพาะตอนนี้500แชร์นะครับครบยัง5,000แชร์ครับ5,000แชร์ครบแล้วครับ 5,000 แชร์แล้วทีมงานทั้งบ้านครับน้องเบอร์รี่ผมขออนุญาตนะครับ เลือกคนที่เป็นธรรมนะเลือกคนที่ลูกเพจของเราแล้วเขาแชร์ด้วยแล้วก็พิมพ์มาว่านะครับแบรนด์นะครับโรงงานขนมเปี๊ยะขนมชิฟฟ่อนของเปียชาชื่อว่าขนมเค้กหนองพงนกเอาเฉพาะคนที่ตอบถูกนะครับเค้กหนองพงนกนะครับเลือกให้ผม3รางวัลเดี๋ยวผมจะมอบนะครับเหรียญหลวงปู่มหาศิลารุ่นเลื่อนสมณะสักส่งมาที่บ้านครับโอเคเฮียครับครับเฮียตอนนี้เฮียอายุ42ใช่ครับย้อนเข้าไปขออนุญาตนั่งทอล์คคุยเลยนะได้ครับกดเรคคอร์ดยังขออนุญาตกดเรคคอร์ดแล้วนั่งทอล์คคุยด้วยนะครับสบายๆเนาะนะครับผมขออนุญาตนำเรื่องราวของชีวิตเฮียไปเป็นอุทาหรณ์ครับนะครับไปเป็นบทเรียนให้กับพี่น้องด้วยครับเฮียครับเนื่องจากเฮียเนี่ยช่วยวัดของผมครับจริงๆเป็นวัดของพวกเราทุกคนใช่ครับวัดนี้เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในชนบทครับเฮียจริงเฮียรู้จักวัดวันนี้ดีมากผมด้วยซ้ำก็รู้จักครับรู้จักดีครับท่านเจ้าวาดพระอาจารย์มหาบุญเพื่อนครับท่านเป็นพระแบบไหนครับคือถ้าเกิดให้ผมเล่าเรื่องราวเลยนะครับจริงๆอ่ะคือครอบครัวผมอากงอาม่าหรือต้นตระกูลผมครับอยู่ที่สะสี่มุมก็คือจะอยู่ข้างในหมู่บ้านนะครับแล้วแกก็ย้ายออกมาที่หนองพงนกนี้ก็น่าจะ40กว่าปีได้แล้วครับตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอ่ะอยู่ที่นี่เลยใช่ครับย้ายออกมาก็คือเหมือนกับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนคือสะสี่มุมก็คือจะเป็นแบบเหมือนตลาดในหมู่บ้านนะครับจะมีแม่น้ำมีอะไรเงี้ยครับพอมันเริ่มมีถนนหนทางคนก็เริ่มแบบมาย้ายออกมาคือตระกูลผมก็ย้ายออกมาที่นี่แล้วผมก็มาเกิดที่หนองพงนกขออนุญาตหน่อยครับแชร์มันรวนฮะตอนนี้แค่1,700เองครับไม่เป็นไรเท่าไหร่เท่านั้นโอเคพี่ขอท้องนะโอเคครับก็คือผมก็เลยมาโตที่นี่มาเกิดที่นี่ครับคือเกิดที่นี่เราก็ไม่ค่อยได้รู้จักไม่ค่อยได้เข้าไปวัดสะสี่มุมเท่าไหร่คือเรื่องคือผมก็ไม่ค่อยได้เข้าคุณเป็นคนไม่เชื่อใช่ครับตั้งแต่เรียนจบมาคือผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องทำบุญเรื่องอะไรเงี้ยเท่าไหร่เพราะผมคิดว่าคือเราโตมาด้วยความที่กับครอบครัวจีนค้าขายทำมาหากินแล้วเราคิดว่าข้อกตัญญูเรามีความกตัญญูแหละมีความดียึดถือความดีความกตัญญูแล้วผมคิดว่าคือก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปครับโปคือเลือกที่ดีที่สุดคือเลือกที่สะดวกอะไรที่เราพร้อมเราก็ทำไม่เคยจะดูเลือกงามยามดีอะไรเลยก็คือไม่เคยห้อยพระไม่เคยอะไรเลยไม่เคยห้อยพระไม่เคยเอาวัดเบิร์ดก็เข้าน้อยมากใช่เข้าน้อยมากพูดตรงๆเนอะใช่ครับพูดตรงๆครับคือผมก็น้อยมากก็คืออย่างวัดสัตว์สี่มุมเนี่ยที่ผมเริ่มเข้าไปก็คือตอนที่เตี่ยผมเสียคือมันเป็นคำสั่งเสียของแกที่สั่งเสียผมไว้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งกูตายหรือว่าเสียให้เอาไปทำศพที่นู่นไปที่วัดนู้นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยก็ทำตามเจตนารมณ์ของเตี่ยผมเพราะผมก็คือเอาเตี่ยผมมาไปทำพิธีที่วัดนู้นแล้วผมก็ได้นั่นแหละครับก็ถึงเป็นจุดแรกที่ผมได้เข้าไปที่วัดนู้นได้เริ่มเข้าไปที่แบบว่าเริ่มได้รู้จักกับพระมหาบุญเพื่อนได้รู้จักได้เห็นวัดปฏิบัติท่านได้เห็นความเมตตาที่ท่านมีให้กับชาวบ้านทุกๆคนอะไรเงี้ยครับคือแต่ก่อนผมก็ได้ยินแหละครับว่าคนก็คือจะเล่าว่าคือท่านพระมหาบุญเพื่อนนะท่านแบบว่าดีมากเลยท่านไม่รับเงินใครไม่อะไรเลยคือใครทำอะไรก็ทำหมดอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเพราะเราก็อยู่หมู่นอกและข้างนอกแล้วอะไรเงี้ยครับจนนั่นแหละครับงานเตี่ยให้เข้าไปทำให้ผมได้รู้จักวัดได้รู้จักท่านได้เห็นท่านก็
น้อยครั้งผมเองตัวผมคุยกับท่านน้อยมากไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่ด้วยกันส่วนตัวด้วยความที่ผมก็ทำงานด้วยอะไรด้วยก็จะคุยผ่านน้องมั่งผ่านอะไรมั่งหรือว่าทางวัดอะไรเงี้ยคือผมเองก็ไม่ค่อยได้คุยนอกจากมีงานร่วมบุญอะไรเงี้ยก็คือหลังจากที่งานศพเตียผมเนี่ยคือมีคืนเนื้อฝนมันตกฝนมันตกแล้วพื้นที่ศาลาที่ตั้งศพใช่ครับที่ตั้งศพเตียผมอ่ะคือมันก็ทางมันตะปุ่มตะปั่มแล้วน้ำฝนมันก็ขังอะไรเงี้ยครับผมก็เลยตั้งใจว่าคือตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่แต่ก็เริ่มแบบก็อยากจะทำบุญแล้วก็คือเริ่มอยากจะทำบุญบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยพอเสร็จจากงานเตียผมก็เลยบอกพระมหาบุญเพื่อนว่าคือผมอยากทำบุญที่พื้นนี้ได้ไหมเพราะว่าตอนผมจัดงานเตียเนี่ยมันมีฝนตกมันก็คือทำให้แบบการจัดงานแบบว่าติดขัดหน่อยใช่ผมก็อยากว่าถ้าคนอื่นมาใช้ต่อจากนี้อยากจะให้เขาแบบใช้ได้สะดวกสบายได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกที่ผมได้ทำบุญกับท่านคุณเป็นเจ้าภาพในการปูกระเบื้องทำพื้นพื้นปลายนอกครับที่มันยังขาดอยู่ใช่ครับพื้นปูนครับก็เลยก็น่าเป็นจุดแรกครับที่เราได้ทำแล้วพอเราทำแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจเราเห็นท่านได้ทำจริงอะไรเงี้ยจริงแล้วก็ด้วยกิจการการเงินเราก็เริ่มดีขึ้นผลประกอบการอะไรเราก็เริ่มดีขึ้นทำให้เราก็มีกำลังทรัพย์ที่จะไปต่อไปทำบุญเรื่อยๆเวลาท่านบอกบุญมานะโอกาสต่างๆเราก็คือจะไปร่วมบุญมาเรื่อยๆครับก็คือเป็นนั่นแหละครับก็คือเป็นจุดที่ผมได้เข้าไปทำบุญที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะแต่ก่อนก็คือตั้งแต่เด็กโตมาอยู่20กว่าก็ไม่ได้ไปเข้าวัดไม่ค่อยได้เข้าครับไม่เชื่อเรื่องบุญอะไรเลยน้อยมากครับฟังเรื่องนี้นะฮะพี่น้องประมาณ 2,000 คนดูฟังเรื่องนี้นะฮะชีวิตแกที่แกเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปครับมีจุดเปลี่ยนใช่ครับสมัยก่อนไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยครับไม่เชื่อเลยครับจะสร้างบ้านพวกโกก็จะบอกอาม่าก็จะบอกผมว่าเฮ้ยมึงไม่ดูเลิกก่อนเหรอไม่ดูศาสตร์ไอ้ศาสตร์พระภูมิจะไปตั้งตรงไหนผมก็บอกเลยว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกเราค้าขายคือศาสตร์พระภูมิไปตั้งด้านฟ้าก็ได้เราอยากจะแบบไว้หน้าบ้านแบบกว้างๆมีที่ขายของครับผมคือเราก็คิดอย่างนั้นเราคิดว่าไม่รู้ว่ามันจําเป็นช่วยอะไรอะไรเงี้ยในความรู้สึกผมครับก็จนมีวิกฤตของผมในชีวิตผมคือเราเลิกความที่วัยรุ่นเรากลับเข้ามาทํางานขับขนมที่นี่เราก็เกิดวิกฤตมากมายด้วยความที่เราใจร้อนเราคิดว่าคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้สิตอนคุณเริ่มต้นใช่ครับตอนเริ่มต้นครับตอนเริ่มต้นคุณกลับมาสืบทอดร้านขนมเปี๊ยะของที่บ้านใช่ครับขนมเปี๊ยะของที่บ้านแล้วก็มาพัฒนามาเริ่มต้นแต่เราก็ยังจับทิศทางไม่ถูกว่าอย่างที่บอกผมว่าคือผมก็แค่ผูกพันอาชีพนี้แล้วแค่มีความคิดเดียวว่าเราทำอาชีพนี้ประสบความสำเร็จได้ยังไงแต่ณเวลานั้นตอนที่ผมมาดูประมาณ20กว่าเลยคือเราก็ด้วยประสบการณ์ด้วยความใจร้อนของเราด้วยสิ่งที่เราคิดว่ามันก็น่าจะทำได้มันไม่น่ายากคือแต่เราขาดความรอบคอบความที่แบบว่าคอยคิดคำนวณอะไรที่มันดีๆนะครับถ้าทำให้เราขาดทุนเป็นหนี้ไปสิบกว่าล้านก่อนก็คือเป็นหนี้เยอะมากเป็นหนี้จากการที่คุณไปซื้อเครื่องจักรเหรอใช่ครับพวกเครื่องจักรพวกอะไรเงี้ยเราก็ลงมาเลยคือเหมือนกับว่าโอ้ลงมาเดี๋ยวก็ขายได้ลงมาก่อนแค่ดาวไปส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยผ่อนสุดท้ายต้องไปไม่ได้เพราะเราใจร้อนเนี่ยไม่รอบคอบมาเลยคือแบบว่ายังไม่รู้เลยว่าเครื่องตัวนี้จะใช้ไม่ใช้แต่เราลงมาแล้วคือสั่งมาก่อนเป็น10ล้านเลยเหรอใช่ครับเป็น10กว่าล้านครับเป็นหนี้10ล้านใช่ครับในตอนนั้นนะครับคือเราเป็นหนี้ตอนนั้นอายุ20กว่าใช่ครับผมก็เลยต้องทำยังไงอ่ะเราก็ต้องสู้เมื่อเราเป็นหนี้ผมคิดว่าคนอื่นเนี่ยต้องสู้ในคนที่เขาล้มมากกว่าเราคนที่เขาหนี้มากกว่าเราเขายังกลับขึ้นมาได้ยังสู้ได้ผมก็ออกไปหาลูกค้าเมื่อในนี้มันเต็มแล้วเราไปหาต่างจังหวัดตอนนั้นคุณอายุ20กว่าใช่ครับปลายอย่างที่ผมบอกไว้นะครับพี่น้องดูกันอยู่นะเฮียชาเนี่ยสมัยตอนหนุ่มๆเนื่องจากแกเป็นหนี้เนื่องจากแกเป็นหนี้10กว่าล้านแกบอกว่าลูกค้าในละแวกนครปฐมเนี่ยเต็มแล้วนะครับขายจนเต็มแล้วคือมันเพดานมันอยู่แค่นี้ละจึงต้องวิ่งไปต่างจังหวัดวิ่งไปหาร้านยี่ปัวร้านขายของชําเองก็คือเหมือนเราก็คิดว่าถ้าไปต่างจังหวัดคือ1ราคา100จะเรียกได้บ้างก็คู่แข่งอาจจะน้อยผมก็เลยไปลูกน้องคนนึงคนขับคนนึงแล้วก็เด็กรถแล้วก็ผมก็คือไปคอยไปเก็บเงินคอยไปติดต่ออะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปเท่าแก่นั่งไปด้วยครับนั่ง3คนในแคปเองข้างหน้าเป็นเซลเองง่ายๆเป็นเซลไปขายตามร้านแถวชามยี่ปัวเองตลอดไปตามตลาดครับก็ไปในจังหวัดต่างๆครับเหนืออีสานอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็จะเรียนทางอีสานซะส่วนใหญ่คือทางอีสานนะครับคือเราก็จะไปอย่างที่บอกว่าวิกฤตยังไงที่ทำให้ผมเชื่อเรื่องนี้คือมีวันนึงครับปกติเราไปอ่ะคือร้านหยิบปูจะต้องเปิดแล้วไปถึงอีสานไปที่อำเภอลำพูนจังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอน้ำยืนจำได้แม่นเลยจังหวัดอุบลราชธานีตอนนั้นไปถึงกี่โมงไปถึงประมาณ 5:00 แต่ทุกรอบที่เราไปจะถึงประมาณ 6:00 คือยี่ปัวจะเปิดพอดีคือร้านแอร์จะเปิดร้านพอดีเราก็จะส่งของได้ตามปกติเราก็ต้องรีบส่งรีบกลับเราต้องส่งไปหลายร้านคือแต่ร้านแรกที่เราจะไปขายวันนั้นคือเราจะเปิดตอน 6:00 ไปถึง 5:00 แต่วันนั้นคือดันไปถึง 5:00 แล้วก็ระหว่างรอร้านในตลาดผมก็ถามแม่ค้าว่าคือไม่รู้นึกยังไงคือวันนั้นผมก็คือเขม่นตาเลยคือมันเขม่นแบบว่าข้างซ้ายครับตกทั้งวันเลยผมก็เลยบอกน้องว่าวันนี้เฮียถูกหวยหรือเปล่าวะไม่เคยพูดเลยคือไม่เคยเกิดอะไรนี้กับชีวิตมาก่อนอย่างเงี้ยมีสัญญาณอะไรบอกเองใช่ก็คือมันเหมือนกระตุกกระตุกนะครับแล้วผมก็เลยถามด้วยค่ะก็เลยถามแม่ค้าว่าจากที่มีวันไหนไหมครับที่มันมีผมอยากจะไปถามที่ใกล้แม่ค้าก็บอกว่ามีวัดหนึ่งข้างๆไม่ไกลตลาดมากเท่าไหร่เนี้ยคือหลวงพ่อแกเขาแกดีนะแกศักดิ์สิทธิ์นะผมก็ไม่รู้นะครับว่าอะไรใจผมเราไม่ได้เชื่อตรงนี้ครับก็เลยซื้อผลไม้ก็ขับรถส่งขนมนะครับคนที่วัดพระยังไม่นี่เลยยังไม่หกเช้าเลยโป๊ะปีผมก็ไปถึงแล้วไม่เห็นมีใครก็ไหว้เสร็จก็ขึ้นรถไหว้หลวงพ่อในที่นี้คือพระพุทธรูปใช่พระพุทธรูปครับอ๋อคุณไปไหว้หลวงพ่อที่เป็นพระพุทธรูปที่จังหวัดอุบลราชธานีครับก็คือไปไหว้ข้าเวลาใช่ครับไหว้หมายว่าก็ร้านไม่เปิดเราขึ้นไปไหว้นะครับไหว้ร้อยวันทันทีไม่เคยไหว้ไม่เคยเนี่ยไม่เคยครับแล้ววันนี้พอขับส่งขนมปกติคือเราว่าทำทุกอย่างเป็นปกติเราเลยนะพอไปถึงช่วงโชคชัยครับก็เกิดอุบัติเหตุโชคชัยคือจังหวัดนครนครราชขากลับขากลับประมาณเที่ยงคืนครับก็ล้มไปชนราวสะพานแล้วเป็นควันน้องคุณน่าจะวิ่งงานเยอะใช่ครับคือตอนนั้นเราก็โหมงานหนักมากคือเราต้องปั่นเงินคือเหมือนว่าต้องขายด้วยชาวเมืองมาซื้อต่อแล้วในขายแล้วก็ส่วนต่างของกำไรใช้กินอยู่คือเราต้องเอาตัวให้รอดมันคือเราต้องทำทุกอย่างผมกลับมาที่แท้จะไม่นอนบ้านถ้าเกิดกลับมาปุ๊บมาอีกคันหนึ่งขึ้นรถนอนแล้วผมก็จะนอนขึ้นคุณนอนบนรถใช่นอนบนรถตลอดชีวิตคือไม่ได้อยู่ในบ้านคือจะนอนบนรถเองตลอดขากลับครับอำเภอโชคชัยโคราชรถเกิดอุบัติเหตุครับบังคับก็คือชนราวสะพานแล้วติดความชนรถขับด้วยความเร็วสมมตินะเราคิดภาพตามรถขับด้วยความเร็วน้องก็อาจจะง่วงหลับในแล้วชนกับราวสะพานแล้วรถพลิกคว่ำพลิกคว่ำเหมือนในหนังพลิกคว่ำมาเนี่ยครับแล้วก็เกิดการตกในมันจะมีคลองน้ำที่เป็นสะพานนะครับแล้วก็มีทรายตกไปมันก็ทำให้รถตกน้ำไปผมก็เลยก็สภาพรถตอนนั้นเป็นไงก็ขายซากทิ้งนะครับประกันไม่รับแต่คนที่ดูรถก็ขายซากทิ้งรถกระบะที่คุณนั่งไปคือต้องขายซากทิ้งคือเยินขนาดนั้นคุณบอกมาสี่เดือนขายซากคุณดาวคือคุณจะมีเงินดาวแค่บอกว่าแค่เงินดาวมันไม่ได้แพงมากรถธรรมดาใช่ครับก็ทำรถทำอะไรก็คือก็ทำหมดเลยครับตัวคนที่ไปวันนั้นก็ลูกน้องคนที่นั่งตรงกลางที่เด็กไปด้วยก็คือหัวแตกแล้วก็สลบเหมือนกันแล้วคุณจะต้องไปดูตัวนะคนขับมีสติแกก็ช่วยดึงออกจากรถคนที่หนักที่สุดคือคุณใช่ครับก็เลยดึงตัวออกมาจากรถเท่าแก่ที่นั่งอยู่ข้างๆคนขับหนักที่สุดใช่ครับคือผมประคับแต่ผมประคับเบี้ยวแต่ว่าแตกเป็นรอยนิ้วเลยครับคือเป็นตัวแอลที่เป็นรอยนิ้วเลยตอนนี้ก็คือขอส่งไปที่โรงพยาบาลโชคชัยนะครับที่โชคชัยก็ผมดูว่าอาการของอาการเยอะอะไรเงี้ยก็คงต้องส่งต่อไปที่มหาลัยครับต้องส่งไปที่โรงพยาบาลที่ในเมืองครับใหญ่กว่าอีกอุปกรณ์การแพทย์อุปกรณ์นั้นคือผมก็แบบคือหนึ่งอาจจะด้วยความกลัวและความเจ็บปวดเราทุรนทุรายรู้สึกว่าเราแบบเราไม่ไหวระหว่างอยู่บนรถพยาบาลครับที่จะไประหว่างโชคชัยที่จะไปมหาลาชผมก็แบบคือมันไม่ไหวแล้วมันเหมือนเราจะตายเราจะรู้ว่าเราเจ็บเราทรมานเรารู้สึกว่าเราอาจจะตายว่าในความคิดเราตอนนั้นเรารู้ว่าเราคงไม่ไหวผมก็บอกพี่พยาบาลที่อยู่ข้างบอกว่าพี่ช่วยอะไรผมอยากได้ไหมที่ช่วยเอาดาบตามาเขียนให้ผมหน่อยคือตอนนั้นในใจผมคิดว่าคือเมื่อกูไม่รอดนะเนี่ยคือพ่อแม่ตัวไม่รอดที่บ้านกูก็ได้ใช้สิทธิ์มาทำประกันมาตอนที่เราขึ้นบ้านเลยตุนประกันกูแต่ว่าไอ้ตัวกรมธรรม์ไม่มีใครรู้ว่าเก็บไปได้ไหมผมไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรไม่มีใครรู้ตอนวินาทีที่คุณเบลจะตายใช่ครับเราก็บอกว่าพี่ช่วยแบบดาบตาเขียนข้อความอะไรหน่อยได้ไหมพยาบาลเขาบอกว่าคือเหมือนว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอีก10 นาทีก็ถึงมหาลาชแล้วอย่างเงี้ย
ิปเดียวไม่มีอะไรที่ไหนนี่แล้วผมก็เริ่มถึงแค่ว่าพาที่ผมอยู่บ้านเมื่อเช้าแม้แต่หน้าตาแกผมมันนึกไม่ออกว่าหน้าตาเป็นยังไงเพราะมันไม่ได้ใส่ใจคือเราแค่ไปว่าให้ดูเหมือนบ้านอยู่ที่นี่ครับตัวเราผมไม่ได้คิดว่าถ้าผมจะตายคือขอให้ผมตายแบบไม่เจ็บไปแบบสบายๆหลับไปไม่เจ็บปวดแต่ถ้าเกิดผมรอดผมจะกลับไปบวชในทางแล้วผมก็ชีวิตที่เหลืออยู่ทำบุญแล้วก็ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ดูแลผู้คนผมมาคิดแค่นั้นครับตอนกึ่งหลับกึ่งตื่นที่จะตายเนี่ยใช่ครับผมก็เลยบอกแกครับว่านึกในใจแล้วหลังจากผมลุกเสร็จนะครับผมก็ปล่อยวางทุกอย่างนะครับผมก็เหมือนว่าใครจะผมไปทำอะไรเอาไปเลยคือผมก็ผมไม่เจ็บไม่ทรมานผมก็เหมือนแบบไม่รับรู้เลยนะก็ปล่อยแต่ว่าสติเราเรียนรู้หมดแต่ว่าผมจะไม่หมดจิตเราสงบแล้วผมก็เฉยเฉยแล้วจะผมไปเข้าอุโบสถ์ไปอ่านซาวไปผ่าตัดไปอะไรเงี้ยทุกผมแล้วแต่อันนี้นะดูไม่สนใจตอนนั้นคุณอยู่ในโคม่าวินาทีที่แบบใกล้จะตายอยู่แล้วแต่คุณอยากได้ปากกากระดาษมาเขียนเหมือนพินัยกรรมเขียนบอกว่าเรามีอะไรบ้างแล้วก็อยากให้พ่อแม่อยากให้อาม่าโกงเราคุณคิดแบบนั้นไม่อยากให้คนที่อยู่ข้างหลังเราทรมานใช่ครับพี่ครับขออนุญาตเปลี่ยนไวเลสครับไวเลสไลท์สดแบตหมดครับได้ครับเอาไม่เป็นยินดีครับจุนผมไม่เคยคิดเลยนะว่าครับคุณจะกระตันยูขนาดนี้ในวินาทีที่คุณจะตายครับปกติคนน่ะเอาตรงนะผมพูดตรงๆนะคนเราแม่งจะตายเนี่ยแม่งจะคิดถึงแต่ตัวเองนะครับคุณคิดถึงพ่อแม่คุณคิดถึงอาม่าคงอยากจะบอกอยากจะเขียนวินัยกรรมให้เขาก็คิดแค่นั้นจริงๆครับเพราะหลังจากนั้นคือผมก็แบบจะเอากูไปทำอะไรก็เอาไปคือในใจผมคิดว่าก็โอเคก็คืออาม่าใช่ครับซึ่งอาม่าคุณรักคุณมากครับที่บ้านครับเขาเลยปิดไม่ให้อาม่ารู้ปิดครับไม่อาม่ารู้ก็มีกลัวอาม่าแก่แล้วอาม่าเสียใจแล้วตรอมใจใช่ครับก็คือมีแม่เฝ้าบ้านพวกโกพวกเตี่ยผมก็ไปกันหมดแม่ก็อยู่บ้านก็คือช่วยอยู่บ้านอยู่พออาม่าตื่นเช้ามาอาม่าก็บอกว่ามัชชาอยู่ไหนเขาเรียกผมว่ามัชชาผมมัชชาอยู่ไหนแม่ผมก็บอกว่ายังไม่กลับคือยังไม่กลับมาเลยแม่คุณเกือบเหมือนกับปิดอาม่าไว้ใช่ก็เหมือนกับแบบไม่อยากบอกคือไม่อยากบอกก็คือทุกคนก็บอกว่าคงจะปิดอาม่าไม่อยากให้อาม่ารู้ครับแม่ก็เลยบอกว่าผมยังไม่กลับอาม่าบอกมึงอย่ามาโกหกคือเมื่อคืนมีคนมาส่งมาชาแล้วแกบอกว่ามีคนเหมือนใส่ชดาอะไรเงี้ยก็คือเอาผมมาส่งให้แกแล้วว่าเนี่ยมาชากลับมาแล้วนะเอามาส่งแล้วอย่างเงี้ยครับตอนมันแกบอกว่ามาส่งแล้วแม่ผมก็เลยแบบต้องบอกความจริงก็แบบร้องไห้ก็บอกความจริงกับอาม่าว่าคือมาชารถคว่ำอย่าเสียใจนะแต่ว่าน่าจะปลอดภัยแล้วอะไรเงี้ยอาม่ารับรู้สารล่วงหน้าใช่ครับว่าเมื่อคืนนี้มีคนมาส่งผมแล้วไม่รู้ว่าแกฝันหรือว่าแกเจออะไรนะใช่ครับแกก็ไม่รู้ว่าแกพูดมาเองว่าแกว่ามีคนมาส่งผมแล้วเมื่อคืนผมกลับมาแล้วมึงอย่าโกหกกูมันไปคุณกลับมาแล้วแล้วมีคนที่มาส่งเนี่ยเขาเอาอะไรมาเขาเหมือนเขามาบอกว่าเหมือนเขาใส่ชดามาเขาเหมือนกับแบบใส่ชดามาส่งเขาคนที่มาเนี่ยคือใส่ชดามามาส่งผมมาส่งหลานของเขาก็คืออาชาเนี่ยครับมาส่งให้อาม่าว่าอย่าโกหกกูใช่เอามาแล้วเอามาส่งแล้วอะไรเงี้ยผมกลับมาเอาผมกลับมาบ้านแล้วมาส่งแล้วนะเขาบอกเงี้ยสุดท้ายคุณแม่ของคุณต้องพูดความจริงกับอาม่าครับอาม่าแกก็แบบก็เสียใจครับแกก็ร้องไห้แต่ว่าแม่ก็บอกว่าผมก็น่าจะปลอดภัยอะไรเงี้ยคือก็น่าจะดีแล้วอะไรเงี้ยครับก็คือนั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็แล้วผมขอนิดนึงครับคุณเข้าโรงพยาบาล ICU ครับหนักไหมหนักมากครับคือตอนนั้นคืออันตราซาวครับคือมันไม่เห็นคือคืนนั้นนั่นแหละครับที่เขาเอาผมอันตราซาวอะไรเงี้ยคือมันไม่เห็นแล้วก็พอเช้ามาเนี่ยคือญาติผมก็มาเยี่ยมทุกคนก็คิดว่า
คือผมมาเป็นแผลภายนอกที่มันเป็นรอยเบลที่มันเป็นรอยเบลกับใช่คือแบบมันกระแทกอย่างใช่ครับแต่ว่าคือผมก็ยังแบบเจ็บไม่รู้ว่ามันเจ็บเพราะความแบบไม่รู้อักเสบความอะไรคือแบบมันกระทบกระเทือนอะไรเงี้ยแต่คนนี้ก็เช้ามานะผมรู้สึกตัวแล้วคือผมรู้สึกตัวแล้วญาติผมก็เลยไปโรงพักกันเขาก็ไปโรงพักกันเงี้ยแล้วพวกคือโรงพยาบาลมหาราชแกจะเป็นเหมือนโรงเรียนแพทย์ครับก็จะมีพวกนักเรียนแพทย์ค่อนข้างเยอะแล้ววันนั้นเหมือนมีอาจารย์หมอครับแกขึ้นมาหน้าแกน่าจะเกษียณไปแล้วที่ผมจำความได้นะครับแกคือเหมือนขึ้นมาเยี่ยมวอร์ดมาเยี่ยมลูกศิษย์อะไรครับลูกศิษย์แกก็เลยเรียกบอกอาจารย์มาช่วยดูเคสนี้ให้หน่อยสิเพิ่งเกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนเขาพูดภาษาอังกฤษกันนะครับว่าเคสอะไรเป็นยังไงเขาก็มาจิ้มชี้ผมอะไรเงี้ยครับว่ามันเป็นแบบนี้มันเกิดจากอะไรเงี้ยอาจารย์เขาบอกว่าผ่าด่วนเลยเปิดเขาบอกให้เปิดเหมือนเปิดภายในเปิดภายในผมเขาบอกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเคสแบบนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้มีเทคโนโลยีเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องเปิดทั้งหมดเด็กก็เลยพวกนั้นเขาก็ด่วนเลยนักเรียนแพทย์นักเรียนแพทย์ก็เลยก็โอเคมาได้คำแนะนำจากอาจารย์ที่แกเกษียณไปแล้วครับแกแล้วแกก็เลยแบบว่าญาติมีไหมแกก็บอกผมว่าญาติน่าจะไปไม่อยู่แล้วผมก็เซ็นเองเขาก็ดุลผมเข้าห้องผ่าตัดเลยคุณเซ็นด้วยตัวเองยอมรับในการผ่าตัดใช่ครับยอมรับในการผ่าตัดแล้วก็ดุลผมเข้าไปห้องผ่าตัดสรุปสุดท้ายพอผ่ากรีดท้องคุณออกเป็นยังไงก็ลำไส้ใหญ่ฉีกขาดครับข้างในแต่ว่ามันหลบในหลบอยู่ครับมันไม่เห็นเอาตรงไส้แตกครับคือข้างในครับเลือดคือช้ำในครับไอ้ที่คุณอักเสบคุณเจ็บทรมานเนี่ยทรมานครับมองไม่เห็นภายนอกแต่ถ้าปล่อยไว้โอกาสที่จะตายสูงมากเราก็คิดผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าอะไรเราก็ไม่รู้ครับว่ามันทุกวันนี้แผลยาวมากเลยครับตอนนี้นะคือไม่ต้องเปิดก็ได้แต่ว่าแผลคือผ่าช่วงท้องมาที่หน้าอกนี่เลยยาวหมดเลยครับคือว่าเปิดดูทั้งหมดครับเพื่อเข้าไปเย็บลำไส้ของคุณที่แตกครับก็คือเหมือนเปิดเช็คครับเขาก็บอกว่าเหมือนเปิดเช็คดูว่ามันมีอะไรที่มันเสียหายบ้างเลยครับคือต้องเปิดดูอะไรปาฏิหาริย์ครับมีอาจารย์ใหญ่มาสอนนักเรียนแพทย์พอดีแล้วก็สั่งให้ช่วยเหลือคุณครับต้องเปิดครับแกบอกว่าต้องเปิดเลยเปิดด่วนคือให้เปิดดูอะไรเงี้ยแล้วเปิดดูภายในว่ามีปัญหาอะไรไหมหลังจากนั้นคุณรอดปาฏิหาริย์ครับคุณรอดปาฏิหาริย์ครับสิ่งที่เกิดชีวิตคุณหลังจากนั้นเป็นไงบ้างผมก็พอกลับมาบ้านผมอยู่โรงพยาบาลนะครับแค่ประมาณ7วันผมผ่าตัดเพราะผมคิดว่าผมตายไม่ได้อะกูผมโทรมาหาผมเลยคำแรกเขาบอกว่ามึงตายไม่ได้นะมึงตายกูไม่ทำต่อนะโคที่ช่วยผมครับเขาก็บอกคำนี้ผมก็เลยว่ากูต้องผมต้องสู้ต้องกลับมาได้ผมก็หัดเดินแล้วก็กลับมาพอกลับมาปุ๊บผมก็ไปทำตามสิ่งที่ผมได้สัญญาไว้ใช่ครับคุณสัญญาไว้ใช่ครับคุณสาบานไว้ไม่มีใครรู้ว่าผมไปไหว้ที่นั่นเพราะทุกคนที่ในบ้านก็ไม่มีใครรู้เพราะผมเกิดอุบัติเหตุแล้วผมไปไหว้พระที่ไหนก็จะมีแค่ลูกน้องผม2คนที่รู้ที่รู้ว่าคุณไปไหว้พระใช่ตอนที่ตีห้าที่อุบลใช่ครับผมไม่ได้บอกใครครับไม่ได้บอกใครไม่มีใครรู้ที่บ้านก็ไม่มีใครรู้แล้วคุณทำตามที่คุณสาบานไว้คือคุณกลับไปบวชใช่ครับผมก็กลับไปบวชกลับไปบวชที่วัดนั้นใช่ครับผมก็กลับไปบวชที่นั่นครับแล้วถึงค่อยรู้ประวัติที่นั่นครับเล่าให้ผมฟังได้ไหมพระที่คุณไปไหว้วันนั้นพระพุทธรูปนั้นคืออะไรเป็นพระพุทธรูปดินปั้นธรรมดานี่แหละครับคือก็เป็นพระพุทธรูปธรรมดาที่ท่านหล่อจากดินนี่แหละครับคือโบสถ์ท่านนะครับก็คือที่ผมไปพอผมได้กลับไปนะครับกลับไปไหว้แล้วกลับไปดูก็คืออาม่าผมก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละคือเหมือนเทวดาที่อยู่ข้างๆองค์เนี้ยมาแล้วผมก็ไม่ได้เคยรู้ประวัติที่ผมบอกโปก็คือจำไม่ได้ด้วยมีอะไรบ้างในที่ผมไปไหว้ตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่วันที่ผมกลับไปแล้วผมก็ไปบอกเจ้าวาดที่นั่นว่าผมมาไหว้ที่นี่แล้วผมรอดชีวิตปาฏิหาริย์รอดชีวิตมาผมอยากจะมาบวชอะไรเงี้ยครับอาจารย์หรือชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาว่าแล้วเสียวว่าเมื่อเช้าอ่ะคล้องที่วัดดังคือเหมือนกับวัดกำลังจะมีงานคือคล้องอยู่ดีชาวบ้านเหมือนกับแบบเขาทำบุญเลี้ยงพระกันอยู่ช่วงเช้าครับพี่พระจะฉันนะครับคล้องมันหึ่มขึ้นมาเขาก็ว่าแล้วว่าคืออาจจะต้องมีที่วัดต้องมีงานอะไรอย่างนี้ครับผมก็ถึงจะมารู้ประวัติค่อยมารู้ประวัติของวัดนี้ที่หลังว่าวัดนี้เคยผ่านอะไรมาเคยมีโจรเขมรเข้ามาหลบซ่อนเข้ามายิงในโบสถ์จนโบสถ์นั้นพังที่ผมไปไหว้คือท่านอยู่แค่เพิงครับคือเหมือนกับว่าพระพุทธรูปแล้วก็มีเพิงแล้วก็มีเพิงครอบธรรมดาไม่มีวิหารเลยไม่มีวิหารไม่มีอะไรโบสถ์ก็กำลังสร้างอยู่ก็เก่าๆแล้วคือเหมือนหยุดการสร้างมานานก่อสร้างมานานครับหลังจากนั้นที่ผมไปไหว้ท่านได้ไปบวชผมก็ค่อยร่วมบุญค่อยๆทำไปตามกำลังที่เรามีตั้งใจว่าจะตอบแทนบุญคุณท่านสิ่งที่ผมคิดนะครับคือมาท่านช่วยผมแล้วช่วยชีวิตผม
อยากให้ผมมีชีวิตรอดออกมาผมก็กตัญญูอยากจะไปตอบแทนที่วัดท่านไกลมากครับนั่งรถไปแต่ละทีโอ้โหหลายชั่วโมง8ชั่วโมงครับแต่ผมก็จะไปทุกปีไปเล็กไปน้อยไปทำบุญจนโบสถ์เสร็จวิหารเสร็จไอ้จนโบสถ์เสร็จใช่ครับโบสถ์เสร็จแล้วครับแล้วก็ฝังลูกนิมิตไปแล้วครับโบสถ์เสร็จแล้วครับมันก็รู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกดีใจที่เราได้ทำบุญตรงจุดนี้ได้ตอบแทนหลวงพ่อได้ตอบแทนชาวบ้านทุกๆคนที่ดูแลผมอยู่ช่วงที่ผมบวชอยู่10กว่าวันชาวบ้านน่ารักมากเข้ามาดูแลมาเป็นแม่เขาทางภาษาอีสานเรียกอะไรแม่ออกมาดูแลเอาข้าวอะไรเงี้ยมาให้อะไรครับหลวงพ่อคิดถึงเจ้าวาดคิดถึงป้าทุกคนก็จะไปกราบไหว้ท่านจากคนที่ไม่เชื่อเรื่องบุญกรรมไม่เข้าวัดเลย คุณมาเจอวินาทีปาฏิหาริย์ใช่ครับพลิกชีวิตใช่ครับแล้วคุณก็บวชถวายใช่ครับผมก็เลยรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างใช่เรายึดมั่นในความดีความกตัญญูความถูกต้องวิทยาศาสตร์แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเมื่อถึงจุดที่เราคิดอะไรไม่ออกแล้วมันจุดวิกฤตแล้วเนี่ยมันจะมีแวบหนึ่งที่มันมีอะไรไม่รู้เส้นบางๆที่มันมาช่วยทำให้ผมคิดถึงตรงนั้นคิดถึงพระผมก็เลยคิดว่าแสดงว่าสิ่งที่บรรพบุรุษเขากราบไหว้เขาบูชาเขาเล่าขานกันมามันก็ต้องมีอะไรที่มันน่าจะเป็นความจริงบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยเริ่มที่จะทำบุญคืออยากทำบุญค่อยๆทำบุญวัดไหนผมไม่จำเป็นต้องไปวัดที่ดังหรือวัดที่คนจะไปเยอะผมจะไปวัดไหนอยากเข้าผมก็เข้าอยากทำบุญผมก็ไปทำบุญไปกับลูกน้องนี่ไปแบบเจอเนี่ยอยากเข้าวัดนี้ทำบุญวัดก็เข้าไม่ค่อยมีใครรู้ด้วยไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มีอะไรอยากทำบุญวัดไหนก็เข้าวัดไม่ดังทำหมดครับทำหมดอย่างองตรงนะวัดของหลวงปู่มหาศิลาซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้ครับคุณก็ไปครับตั้งแต่ตอนยังคือผมไม่ได้ไปตัวผมเองนะครับไม่ได้ไปแต่ผมไปเจอน้องคนนึงคือหลังจากผมลดความมาผมก็ค่อยๆเริ่มแบบไปทำบุญอยากจะไปวัดไหนแล้ววันนั้นผมไปที่ทางโคราชครับโคราชแล้วก็เหมือนกับแบบไปไหว้หลวงปู่ท่านนึงครับที่วัดป่าภูผาชันก็ไปเจอน้องคนนึงครับแกก็เป็นทีมงานแล้ววันนั้นผมไปมันจังหวะที่แบบเขาน่าจะมีงานกันนะคือผมก็ไม่รู้หรอกผมก็เห็นว่าวัดน่าอยากจะไปกราบไปไหว้อะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปแล้วนี่รถมันเยอะมากเลยแล้วคนนี้ก็เข้าไม่ถึงเราคงไม่มีบุญมั้งก็ลงไหว้อะไรเงี้ยแล้วน้องคนนี้เขาก็เหมือนเป็นทีมงานแล้วโบกรถอยู่อะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเออนั่นแหละก็เลยเจอน้องนี้ผมเห็นเขาใส่เสื้อเหมือนเสื้อวัดผมก็บอกว่าคือผมอยากร่วมบุญไอ้ผมอยากทำบุญกับหลวงพ่ออะไรเงี้ยแล้วที่นี่มีตู้วัตถุมงคลบ้างไหมผมอยากจะบูชาสักองค์นึงน้องบอกไม่มีครับพี่ที่นี่ไม่ได้มีตู้วัตถุมงคลอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมมาไปถามพี่คนหนึ่งให้เขาก็เลยไปถามพี่คนหนึ่งให้ที่เขาอยู่ในวัดแล้วเขาก็ให้ผมมาผมก็ทำบุญไป1,000-2,000 บาทแล้วผมก็วันนั้นนะคือเวลาผมไปทำบุญผมจะพกขนมผมไปด้วยผมก็ขนมผมมาให้น้องคนนั้นนะเหมือนกับว่าเอ้ยพี่ให้อะไรเงี้ยขนมพี่ทำเองอะไรเงี้ยไม่เป็นไรหรอกพี่ให้แล้วน้องอะแกก็วันสองวันนะแกก็ตอนนั้นยังเป็นแบบบ้านๆอยู่ครับมันเป็นชื่อผมอยู่เป็นเบอร์ผมโดยตรงเลยคือแบบว่าคือมันยังไม่ได้ขายเยอะเองก็โปงเหมือนกับว่าเราก็รับเองรับโทรศัพท์เองแอดไลน์เองจนแบบว่าคือนะครับน้องก็แอดเอาว่าพี่จำผมได้เปล่าที่เจอที่วัดอ่ะผมรับขนมจากพี่กินขนมเนี่ยอร่อยนะพี่ถ้าเกิดผมอยากจะซื้อได้ที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยก็ทำให้ผมได้เจอน้องคนนี้ที่เป็นน้องก็เป็นครูครับมาเจอน้องเขาเลยว่าพี่เนี่ยจากผมก็เลยบอกว่าผมชอบทำบุญเขาก็เห็นผมทำบุญเขาบอกว่าเขาก็จะแนะนำว่าพี่ถ้าเกิดพี่ชาทำบุญนะพี่ชาลองไปทางนี้บ้างสิทางนี้ก็ดีนะหลวงปู่เนี่ยท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแกก็บอกผมมาหลายๆหลวงปู่แต่ผมก็แบบว่าคือก่อนที่น้องเขาหรือใครจะบอกผมนะคือหนึ่งอะผมจะดูเองคุณจะพิจารณาเองใช่ผมจะดูเองครับผมอยากจะทำที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็ไปทำอะไรเงี้ยครับว่าอันนี้มีงานร่วมบุญนี่นะพี่จะมีการสร้างศาลาสร้างเจดีย์สร้างไอ้นี่นะเขาเนี่ยถ้าเกิดบูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้จะเป็นจะเอาเงินไปสมทบทุนสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั้นผมว่าโอเคงั้นก็บูชามารุ่นไหนก็แบบที่มันแบบพี่ไม่เน้นแบบว่าต้องแบบโหต้องแพงต้องอะไรแบบเยอะๆแล้วก็ทำเพราะคุณไม่ได้เช่ามาขายไม่ได้เช่ามาขายคุณเช่ามาเก็บไว้ด้วยซ้ำแกบอกว่า50,000ทำบุญไปเลยได้เท่าไหร่คือเหมือนกับว่าพี่ทำบุญเนี่ยเขาบอกว่าพี่เขาแถมมาให้ด้วยอะไรด้วยก็คือเหมือนว่าเป็นที่ระลึกผมคิดกันนะว่าคือเป็นของที่ระลึกแล้วก็คือเราก็มาก็เก็บอย่างเดียวก็คือเก็บใส่ตู้บางทีจำไม่ได้ด้วยครับว่าเก็บหลวงปู่องค์ไหนบางทีพอเริ่มมีโซเชียลไหลมาเราเคยทำบุญกับหลวงปู่องค์นี้ไว้บ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ต้องถามน้องว่าเฮียมีเก็บไปบ้างไหมเพราะเรามาคือให้น้องชายคนหนึ่งอะเก็บไปเย็นหน่อยคุณเชื่อไหม
ของที่ระลึกที่คุณทำบุญไว้เนี่ยตอนนี้ของที่ลึกนั้นมีแต่คนอยากได้ทั่วประเทศนั่นคือสิ่งที่คุณสัมพันธ์กันนะครับชีวิตคุณเปลี่ยนหลังจากรอดคุณรอดตายใช่ครับพลิกชีวิตแต่ขนมเปี๊ยะไอโรงงานคุณยังไม่ได้ดีไงตอนนั้นนะยังไม่ได้ดีครับยังไม่ได้ดียังไม่ดีนะเขาแค่รอดตายนะหลังนั้นเขาแค่รู้ว่าเอ้ยบาปบุญมีจริงมีจริงครับหลังจากนั้นชีวิตพลิกครับพลิกยังไงฮะก็คืออย่างเรื่องแม่ค้าที่แม่ค้าอันดับหนึ่งประเทศเนี่ยที่เขาติดต่อมาเนี่ยใช่ใช่ครับคุณก็ไม่ไปติดต่อเขาใช่ครับก็คือเหมือนปาฏิหาริย์มันเป็นเหมือนที่ผมบอกครับหลังจากที่ผมลดความเนี่ยคือบางทีผมเป็นคนแอนตี้เรื่องพวกเซนส์หรือว่าอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนไม่ค่อยเชื่อพวกหมอดูพวกอะไรเงี้ยจะมีจริงหรือเข้าองค์ทรงเจ้าคุณไม่เชื่ออยู่แล้วเดาอะไรเงี้ยคือเราก็มีความรู้สึกว่ามันเดาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราผมพูดกับพวกนานๆหรือพวกโค้งไงว่าผมอยากได้ที่ตรงนี้จังเลยผมชอบจังเลยสวยอะไรเงี้ยไม่กี่วันคนก็มาบอกขายผมอยากจะให้อยากซื้อตรงนี้อะไรเงี้ยคือแบบอยากได้อะไรเงี้ยคืออยู่ดีก็เหมือนกับก็มีคนให้จนพวกโกบอกว่ามึงอย่าไปว่าใครมึงอย่าไปแช่งใครอย่าไปพูดใครนะเวลาพูดอะไรนะเหมือนกับมึงรู้ไว้ก่อนมึงเตรียมกูเนี่ยว่าเหมือนว่ามึงเห็นมึงเตรียมไว้ก่อนแล้วจนถึงเมื่อบอกกูอะไรเงี้ยวาจาสิทธิ์วาจาสิทธิ์ใช่ครับอย่างเรื่องของน้องแม่ค้าออนไลน์ผมก็บอกว่าคืออย่างที่ผมบอกโกว่าอยากให้เขามาแล้วผมก็เพิ่งพูดไม่นานคุณคิดในใจคิดในใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดสักวันนึงสินค้าเรานะได้แบบว่าน้องนั่งเข้ามาไลฟ์มาถือสินค้าเราสักหน่อยนะหรือว่าแกมาโปรโมทให้เรานะคงจะดีเนอะก็2วันจัดซื้อผมก็เดินขึ้นมาบอกเฮียทางบริษัทของน้องติดต่อมาว่าจะอยากจะขายสินค้าเราอะไรเงี้ยครับ2วันหลังที่คุณคิดในใจใช่ครับสาบานสาบานครับไม่ได้เราไม่มีไม่ได้มาเมคเรื่องนะฮะไม่ได้มาเมคไม่ได้มาแต่งปรุงแต่งอะไรเลยครับทุกคนคือเลียวทั้งหมดแล้วทุกคนก็ไม่รู้ว่าผมคิดไว้ผมเชื่อนะทุกอย่างไม่บังเอิญใช่ครับไม่บังเอิญนะผมเชื่อหนึ่งไม่บังเอิญเพราะอะไรรู้ว่าน้องผมเชื่อว่าน้องแม่ค้าออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยเขาเลือกสินค้าที่เขาจะขายไม่ง่ายครับเพราะผมเราก็มีนี่อยู่ในใจแล้วครับว่าคือเราอ่ะคงเป็นแบรนด์เล็กๆแล้วคือคนคงมองไม่เห็นหรอกแล้วถามว่าถ้าเกิดสมมติผมต้องไปจ้างอินฟูดังๆอะไรมาเนี่ยคือมาจิ้นเราคือด้วยการที่เป็นขนมอะครับโปคือมันก็กำไรมันหลัก10บาทใช่ครับกำไรมันน้อยครับคือกำไรมันไม่ได้เยอะครับมันไม่ได้เหมือนกับพวกของที่แบบของใช้ของอะไรที่แบบว่าเครื่องสำอางกำไรเท่าตัวเท่าตัวครับเพราะว่าอย่างที่เราทำอย่างที่ผมบอกโปคือเราเน้นคุณภาพราคาที่จับต้องได้คนเข้าถึงได้ที่คุ้มเงินกับลูกค้าที่ซื้อเราอะไรเงี้ยครับขนมผมก็จะสอนเด็กผมเสมอเลยว่าขนมเราอาจจะไม่ได้เป็นขนมที่ดีที่สุดหรืออร่อยที่สุดแต่เราจะทำยังไงก็ได้ให้เวลาคนที่เขาอยากจะใช้หรืออยากจะกินอย่างไรนึกถึงเราคือสินค้าเราต้องมีคุณภาพราคาจับต้องได้บริการหลังการขายเราต้องดีเราต้องดูแลลูกค้าเราต้องขายแบบสม่ำเสมอจะขายดีไม่ดีเราไม่ต้องซีเรียสเฮียไม่เคยบอกว่าอุ้ยไม่ได้ขายชั่วโมงนี้คนดูน้อยจังเลย24ชั่วโมงบางทีรอบแต่เช้าคนอาจจะดูน้อยคนอาจจะดูมากน้องอาจจะเสียใจว่าโอ้ยหนูขายไม่ได้เฮียหนูทำยอดไม่ได้เฮียจะขาดทุนไหมเฮียจะคุ้มไหมผมบอกว่าผมจะสอนเด็กผมเลยว่าคือไม่ต้องหนูทำหน้าที่หนูให้ดีที่สุดเฮียเชื่อว่าสักวันหนึ่งถ้าเราอกทุกคนมีโอกาสมันมาเมื่อไหร่เราไม่มีทางรู้แต่สิ่งที่เรารู้ได้คือเราทำทุกวันเพื่อรอโอกาสพอมันปล่อยคนขึ้นมาปึ้งหนึ่งครับเป็นจุดพลิกผมเลยว่าพอ TikTok ปล่อยคนขึ้นมาปึ้งหนึ่งวันนั้นเราแบบหูตาตั้งทั้งโรงงานเลยไลฟ์อยู่ดีกระโดดไป 6-7 แสนทุกคนแบบว่างงกันหมดเลยขายได้วันแล้วแบบว่าจากหลักพันหลักหมื่นหลักเล็กๆน้อยๆครับมันปล่อยคนมาแบบว่าซื้อเฮ้ยอยู่ดีๆไม่น่าเชื่อใช่ครับวันแรกปกติเขาขายเนี่ยคือยอดขายหลักพันใช่ครับดีใจตายห่าใช่ครับตรงๆใช่ครับอยู่ดีๆขายใน TikTok ครับขายขนมเปี๊ยะขนมเค้กเนี่ยนะใช่ครับขายได้เป็นแสนใช่ครับในไลฟ์เดียวนะใช่ครับวันนั้นอยู่ดีปล่อยมาทุกคนก็งงหมดเลยคือก็คือแต่ผมเอาคือเรามีแนวคิดที่จะสอนเด็กแบบนี้อยู่แล้วคือสอนว่าทำไปเถอะทำทุกวันเนี่ยเชื่อว่าสักวันหนึ่งโอกาสต้องมามันไม่ได้ทำแล้วฟุกวันเดียวนะใช่ครับทำมาสม่ำเสมอทำมาสม่ำจนวันหนึ่งมันเหมือนแจ็คพอตใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับมันเหมือนอัลกอริทึมของ TikTok อ่ะครับมันจุดพลุปล่อยพอดีเลยคนท่วมเข้ามาครับยอดขายเป็นแสนใช่ครับหลังจากนั้นก็คือทำให้เกิดคนเห็นเรารู้จักเราเข้ามาซื้อเข้ามาอะไรเงี้ยครับคือแบบว่ามันก็คือแบบต่อเนื่องมันเลยคือเริ่มขายดีเริ่มไอ้นี่ดีแล้วก็พอ TikTok เริ่มได้คือออนไลน์เริ่มมามันทำให้เราแบบไม่ว่าจะเป็นสาขาหรือว่าทางออฟไลน์หรือว่าอะไรเงี้ยคนก็เริ่มรู้จักเรามากขึ้นครับก็เริ่มขายดีในทุกช่องทาง
ก็เริ่มดีขึ้นมันขายดีทุกช่องทางขนาดแม่ค้าออนไลน์หลายประเทศมาติดต่อขอเอาสินค้าคุณไปขายอ่ะนี่คือที่มาโอ้ my god ไม่อยากเชื่อใช่ครับครับเปลี่ยนแบบได้เลยเปลี่ยนแบบได้เลยแต่นั้นยังอยู่ใช่ไหมฮะยังอยู่ครับพี่ขออนุญาตตอนนี้พี่ว่าทอล์กได้ละดูไลฟ์สดพี่หน่อยตอนนี้กี่คนละขออนุญาตเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้นิดนึงผมยังไม่ได้กินขนมของคุณเลยครับได้ไหมได้ครับนี่ไม่เล็กแบบนั้นหมดพี่ได้ไม่เป็นไรเหตุผลไม่มีซีเรียสดึงออกมาฮะตอนนี้กี่คนดูฮะฝากดูนิดนึงตอนนี้ไลฟ์สดมายาวนานมากเราไลฟ์สดมายาวนานมากตอนนี้ประมาณ 5:30 นนะฮะผมจะต้องเฉลยผู้โชคดีก่อนครับแล้วก็ผมขออนุญาตกินขนมเปี๊ยะไปกินห้องนู้นมั้ยหรือกินห้องไหนดีจริงๆต้องยกมาตรงนี้ป่ะฮะยกมาได้ครับโอ้โหนี่มาตั้งนานยังไม่ได้กินเลยเชื่อว่าคุณผมมาน้ำลายไหลเลยตรงนู้นแล้วคุณเอ้ยดูตอนนี้กี่คนดูฮะ4ครับเฮ้ยดูให้พี่หน่อยดูจากมอนิเตอร์จากมือถือจริงๆเลยอ่ะชิฟฟ่อนดูนะฮะนี่คือชิฟฟ่อนของขึ้นชื่อคือถ้าหนองพงนกเนี่ยจะนึกถึง2 อย่างนี้เลยนะครับแต่จริงมีอีกเยอะนะแต่อันเนี้ยคือทีเด็ดครับโอ้โหคุณดูไส้ทะลักอันนี้จะเป็นไส้กุ้งครับที่เป็นซิกเนเจอร์คือเป็นสินค้าท้องถิ่นเราด้วยคือเปี๊ยะไส้กุ้งใช่กำแพงแสนเราจะมีเลี้ยงกุ้งเยอะครับไม่เคยกินเลยครับขออนุญาตนะฮะไม่เคยกินเลยนี่กี่คนดูฮะกี่คนดูฮะ 1,500 คนดู 1,500 คนดูผมขออนุญาตนะฮะครับขอแบบไม่เคยเห็นจริงเลยครับเปี๊ยะไส้กุ้งครับกุ้งหนึบครับโอ้โหจะมีความผมกินแต่ไส้ถั่วไข่เค็มเนาะไม่เคยกินเลยขออนุญาตนะเหมือนกับฟิลไส้เค็มครับแต่ว่าเป็นกุ้งครับเพราะว่าการเป็นแสนเราคือเป็นอีกโปรดักต์หนึ่งที่ผมคิดว่าคือผมอยากจะสื่อให้ทุกคนเห็นว่าคือท้องถิ่นเราหมู่อำเภอกำแพงแสนแล้วนะครับเลี้ยงกุ้งเยอะเลี้ยงกุ้งเยอะทำกุ้งเยอะแล้วกุ้งบางส่วนนะครับที่แบบว่าที่มันได้ราคาเขาก็สามารถไปขายกันได้แต่กุ้งที่มันแบบว่าคือตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงี้ยเราสามารถเอามาตามคุณมาแปรรูปแบบนี้ทำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่ามันนะครับไม่ได้พี่ลุงขอผมขอลองกินนะผมไม่เกิดมาไม่เคยกินเปี๊ยะกุ้งฝอยเลยอันนี้คือเปี๊ยะอะไรนะไส้เลยไส้กุ้งแล้วคุณดูนะไข่เค็มเมื่อกี้ยังกับชีสดูนะฮะหนึ่งสองสามเหมยรีพี่ลุงขอกินนะฮะเฮ้ยอร่อยว่ะโอ้ยมันไม่คาวเลยอ่ะตั้งใจที่เราจะทำมาเพื่อให้เป็นตายแล้วโอ้โหโคตรอร่อยเลยเนี่ยผมต้องเก็บแรงให้กินอีกด้วยเอากลับบ้านเนี่ยครับโคตรอร่อยเลยไม่เคยกินมาก่อนในครั้งแรกในชีวิตนี่คือซิกเนเจอร์เลยใช่ครับที่ผมอยากจะสื่อให้คนในอันนี้ดีงามมากครับดีงามมากเปรี้ยไส้กุ้งครับขออนุญาตครับออริจินอลเลยอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ใช้ถั่วครับไปครับผมกินแบบประกาศอาการเลยนะครับนี่คือของที่ผมชอบคืออาหารที่ผมชอบที่สุดนี่ผมเพิ่งกลับจากไต้หวันนะฮะไปไต้หวันมา5 วันผมอยากกลับมากินสิ่งนี้ที่สุดขออนุญาตนะฮะไข่เป็นไข่ครับไข่เป็นไข่อื้อหือนี่คุณอยู่ขนมเปี๊ยะนี่มั้ยตั้งเด็กครับก็อยู่มาในวงการขนมครับก็คืออยู่มานานมากครับโปก็คืออยู่มาตั้งแต่เห็นคุณอะอยู่กับเขาอะคุณไม่รู้สึกของคุณค่าเท่าไหร่ใช่ครับใช่ป่ะคือไม่อย่างนี้ผมบอกก็คือคุณกินจนเบื่อแล้วใช่ป่ะไปบัวโกบัวอะไรเงี้ยทำอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่ขายสำหรับผมนะนี่ล้ำค่าเนี่ยให้เค้กสตาร์บัคหรือเค้กอะไรก็ตามนะคู่กันนี้ไม่ได้ อร่อยมากเดี๋ยวผมขออนุญาตครับถ้ามือกิน2 อันนี้ผมเอากลับไปกินต่อที่บ้านชิมหมดไม่ไหวได้ครับผมแต่ถ้าใครอยากลองบ้านเขาขายดีอยู่แล้วนะครับปีนึงเขาขายไป100 ล้านขอทีนึงของคุณคือเค้กหนองพงนกใช่ครับชื่อนี้ติดอันดับทั่วประเทศผมขอชิมป้อนหน่อยได้ไหมได้ครับผมชิฟฟ่อนตอนนี้มีกี่รสแล้วอ่ะมี10 กว่ารสครับผมมีชิฟฟ่อนฝอยทองเมื่อก่อนโอ้โหหอมตีจมูกเลยผมถามนิดนึงเฮียเมื่อก่อนเนี่ยเริ่มจากมีกี่ไส้เฮียตอนบ้านเฮียเด็กๆสมัยก็ทำแต่ธรรมดาครับรสธรรมดาเลยรสนมเนยรสวานิลาธรรมดาอ๋อสมัยก่อนเนี่ยคือไม่กี่รสใช่ครับก็คือมันไม่ได้มีรสอะไรมากเลยครับสมัยก่อนไม่ค่อยมีพริกแพงอะไรเยอะใช่ครับก็จะมีเป็นวานิลาพวกนี้ครับกลิ่นวานิลาธรรมดาเฮียผมกินหมดไม่ไหวอ่ะแต่เฮียจิ้มที่เป็นแบบออริจินอลผมหน่อยนะออริจินอลโอ้โหไอ้นี่สดมากเฮียนี่คือ
จากเปี๊ยะที่มีไส้ถั่วของเราอ่ะเราแตกลายแตกลายมานี่โมจิญี่ปุ่นเลยครับอันนี้เป็นไดฟุกุไดฟุกุนี่คือเปี๊ยะแบบที่ผมกินบ่อยๆนี่ฮะนี่คือเหมือนกับไดฟุกุเนาะโบฮิมะครับโบฮิมะแกะเลยครับอันนี้ก็จะเหนียวๆไอ้นี่หน่อยครับนี่คือเฮียเขาเตรียมมาให้เรานะครับถ่ายโชว์นะน้องๆถ่ายโชว์นะหูหอมมาเลยอ่ะหอมไส้ถั่วแดงน่ะคุณอยู่ธุรกิจที่แบบแม่งผมอยู่ผมเป็นเบาหวานตายแน่เลยอร่อยครับกี่คนดูแล้วฮะตอนนี้600คนดูครับขออนุญาตนะฮะขออนุญาตนะครับขอ1อันครับขออนุญาตให้ดูไส้นะครับอันนี้มันไส้งาดำครับงาดำนะกินเลยแล้วนี่ก็อร่อยเลยขายยังไงครับเนี่ยปกติอ่ะก็คือเราขายเป็นกล่องนะครับมันมีสองไซส์ครับก็มีไซส์กลางไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ครับครับก็ประมาณนะครับ120บาท60บาทนี่ครับกล่องใหญ่ก็120กล่องเล็กก็1ก็60บาทครับอร่อยมากเดี๋ยวผมเอากลับบ้านเดี๋ยวผมเอากลับบ้านครับเฮียครับวันนี้ผมได้สัมภาษณ์ธุรกิจเฮียละครับตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะพักลงไลฟ์แป๊บนึงได้ครับเพราะเดี๋ยวเราต้องไปอีกหน้าที่หนึ่งได้ครับเราจะไปช่วยวัดวัดสระสี่มุมครับตอนนี้ครับวัดสระสี่มุมเนี่ยกำลังสร้างพระประธานองค์ใหญ่ครับซึ่งกำลังจะแล้วเสร็จแล้วครับและพรุ่งนี้ครับจะเป็นวันวิสาขะด้วยใช่ครับพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันวิสาขบูชานะครับวันพระใหญ่ผมจะขออนุญาตนะครับชวนนะครับชวนเฮียชาและผมเนี่ยครับจะไปไลฟ์สดที่นู่นครับเพื่อหาเงินนะครับสร้างพระประธานซึ่งตอนนี้ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วเห็นว่าขาดอีกนิดเดียวเราจะไปหาเงินในการหล่อพระประธานให้สำเร็จ บุญใหญ่มากเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเราๆ 6:30 นเดี๋ยวผมถึงวัดเราจะไลฟ์สดอีกทีนึงนะครับเฮียตอนนี้นะครับพี่น้องครับผมฝากเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดตรงนู้นนะครับเดี๋ยวกลับมาดูใหม่ร่วมบุญกันใหม่นะครับอีกราวๆครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันเนาะระหว่างนี้ผมขอกินอย่าเพิ่งลงนะฮะขอกินอีกนิดนึงเออเฉลยคนที่เราแจกหลวงปู่ศิลายังครับเฉลยยังส่งมาแล้วครับเฮียผมขออีกอันนะชอบกินมากชิมชิฟฟ่อนกันเลยครับชิฟฟ่อนอันไหนที่เป็นออริจินอลครับเฮียก็ได้หมดครับทั้งมะพร้าวทั้งน้ำผึ้งอะไรครับไหนน้ำผึ้งเฮียผมไม่ได้มีด้วยเหรอมีครับนี่อันนี้ถ้ามาก็ต้องอันนี้บ่อยครับอันนี้น่าจะเป็นน้ำผึ้งครับอันนี้ปกติคือจะเป็นน้ำชิฟน่าจะเป็นชิฟฟ่อนน้ำผึ้งน้ำผึ้งเหรอเฮียครับที่ใช้แทนน้ำตาลเชื่อสีมันสีขาวเหมือนกันหรือมะพร้าวโอ้โหแม่งละลายในปากน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งน้ำผึ้งนี่มันไม่ใช่น้ำผึ้งแค่ข้างหน้านี่ใช่ครับคือในเนื้อในเนื้อครับในเนื้อหมดเลยใช่น้ำตาลครับถ้าเกิดเป็นตัวน้ำผึ้งเราจะไม่ได้ใช้น้ำตาลครับเราใช้น้ำผึ้งเป็นเมนโอ้โหปกติผมไม่ค่อยชอบไอ้ชิฟฟ่อนเท่าไหร่นะชอบขนมเปี๊ยะมากกว่าครับแต่ของเราจะทำแบบสไตล์คนละสุขภาพครับไม่ต้องมีครีมมีอะไรมากครับคุณเนสในเนื้อจะผสมทุกอย่างไปในนั้นเลยครับเฮียฮะเดี๋ยวขอสั่งกลับบ้านด้วยนะได้ครับยินดีครับเฮียไปเดี๋ยวเรารายชื่อผู้โชคดีครับรายชื่อผู้โชคดีนะครับผมย้ำอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะไปที่วัดนะครับวัดสระสี่มุมกันสุดท้ายนี้ผมขอนะครับขออนุญาตเฉลยผู้โชคดีนะครับ3คนที่ได้เนาะนี่นะฮะรวมทั้งรอบแรกรอบ2 6คนเลยครับ6คนเลยนะครับฝากติดต่ออินบ็อกซ์หน่อยได้มั้ยฮะได้ฮะเดี๋ยวให้แอดมินปักหมุดให้นะครับฝากแอดมินนะครับฝากแอดมินปักรายชื่อไว้นะครับนี่คือเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตมอบให้ผู้โชคดีทั้งหมด6คนนะครับฝากไว้อย่างเดียวนะครับเอาสิ่งที่ผมวันนี้มาถ่ายทำเยชาครับเยชาขอนิดเดียวเยชาฝากหน่อยธรรมะที่ทำให้คนประสบความสำเร็จคือครับก็คือสิ่งที่ผมคิดมาตลอดครับก็พูดกี่ครั้งผมก็จะพูดเลยคือกตัญญูครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีครับแล้วผมก็เชื่อเลยครับว่าทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วครับอย่างที่ผมเจอกับโปยุ่งก็เพราะว่าโปยุ่งอยากจะมาช่วยผมเพราะว่าผมประมูลพระคือมันก็เป็นความกตัญญูความที่เรารู้คุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ให้กำเนิดเราหรือว่าไม่ว่าจะเป็นใครแล้วแต่ทุกวันนี้ผมไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรืออะไรระหว่างที่ผมทำบุญเนี่ยผมก็จะนึกถึงทุกคนลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดผมจะบอกเลยว่าเงินที่ผมได้มาทุกครั้งถ้าไม่มีลูกค้าผมไม่สามารถมีปัจจัยทำบุญได้นะครับทุกบาททุกสตางค์ที่ลูกค้าอุดหนุนผมมาผมจะลึกตลอดเวลาทำบุญผมจะบอกว่าคือสิ่งที่ผมนึกคนแรกคือ
ขอให้บุญนี้กลับคืนสู่ลูกค้าผมด้วยลูกค้าคือผู้มีพระคุณเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีลูกค้าผมไม่มีทางผมบอกน้องๆทุกคนเลยว่าจริงถ้าไม่มีลูกค้าที่อุดหนุนเราเราไม่มีทางมีวันนี้ไม่ว่าจะรายเล็กรายน้อยซื้อ50บาท100นึงทุกคนมีบุญคุณกับเราทุกคนทำให้เรามีวันนี้ขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าเราอยู่สูงแล้วเราขายได้ไงเราจะไม่มองคนที่ขายที่แบบที่ช่วยมั้งแต่ก่อนอุดหนุนแล้วมั้งแต่เรายังไม่ได้มีใครไม่เคยรู้จักเราผมไม่เคยลืมแล้วผมก็จะทำแบบนี้มาตลอดก็จะทำต่อไปครับผมก็อยากให้ทุกคนเชื่อนะครับเรื่องความกตัญญูนะครับคือเราสามารถใช้ได้กับทุกๆคนนะครับคือเรานำสิ่งนี้มาปฏิบัติแล้วอย่างผมเองนะครับคือพระผมจะเปลี่ยนห้อยแต่ผมก็ไม่เคยเปลี่ยนล็อกเก็ตอาม่าผมฟังนะฮะคือไม่เคยเปลี่ยนเลยพระเนี่ยเหรียญพระด้านหน้าแกจะเปลี่ยนห้อยนะแล้วแต่วันแต่สิ่งนึงที่แกจะห้อยเสมออยู่ด้านหลังตลอดชีวิตตลอดชีวิตคือล็อกเก็ตของอาม่านะครับอาม่าคือผู้มีพระคุณนะครับที่แกนับถือใช่ครับคือให้ทุกอย่างสำหรับผมไม่ว่าจะเป็นให้ทั้งการเลี้ยงดูความรู้การศึกษาให้ความแบบอย่างที่ดีกับผมให้เรามีวันนี้ผมไม่เคยทิ้งแล้วก็จะห้อยติดตัวไปตลอดคือพระผมจะเปลี่ยนเรื่อยๆครับคืออยากห้อยองค์ไหนก็ห้อยวันนี้อยากจะห้อยก็ห้อยบางวันก็ไม่อยากห้อยเดี๋ยวล็อกเก็ตนี้ต้องอยู่ตลอดครับก็คือเป็นสิ่งเดียวแล้วผมก็อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นครับยึดมั่นนะครับแล้วผมคิดว่าทุกคนประสบความสำเร็จได้นะครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรขอให้คุณทำจริงเรามีจิตใจที่ดีแล้วเราทำด้วยความจริงๆไม่ต้องแข่งกับใครครับผมคือแข่งกับตัวเองผมสอนทุกคนเสมอพอสอนน้องๆผมทุกคนเสมอเลยว่าคือเราทำขนมแบรนด์ขนมต่างๆมีเยอะแยะเยอะแยะทุกคนคือเพื่อนร่วมอาชีพเราคู่ค้าของเราคู่ค้าเราเราไม่เคยมองคู่แข่งเป็นศัตรูเราจะมองคู่แข่งให้เป็นครูเราคนไหนประสบความสำเร็จคนไหนได้ดีเราต้องยินดีด้วยแล้วเราก็ดูแบบอย่างเขาว่าเขาทำยังไงเห็นด้วยเขาถึงประสบความสำเร็จถึงจะดีเราเอามาพัฒนาเราแข่งกับตัวเราเองวันนี้เราอาจจะไล่ได้ร้อยหนึ่งพรุ่งนี้เราไล่ได้200เราก็ชนะตัวเองแล้วเราไม่จำเป็นว่าคู่แข่งโอ้คู่แข่งไลฟ์เป็นล้านเป็นแสนแล้ว3ล้าน3แสน4แสนเราต้องไลฟ์ได้ 4-5 แสนทั้งนั้นที่บางทีศักยภาพเราจะสูงกว่านั้นก็ได้แต่เราจะเป็นเมนเทอร์ที่คู่แข่งเราควรจะเมนเทอร์ที่ตัวเราที่ตัวเราเองแข่งกับตัวเราแล้วเรายึดมั่นว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดเราต้องทำให้ได้นะครับเราก็เหมือนของผมเค้กของมนุษย์เค้กธรรมดาที่เราก็สามารถทำได้สามารถสร้างงานสร้างเงินให้กับคนในชุมชนได้เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดที่ผมบอกโอว่าทุกครั้งที่ไม่ว่าจะใครจะสัมภาษณ์ผมที่ไหนเชิญไปที่ไหนหรือว่ายังไงครับคือผมจะบางคนไม่ค่อยพูดหรือพูดไม่เก่งส่วนใหญ่จะเป็นอโกที่จะเป็นแบบออกในไลฟ์หรือว่าในอะไรเงี้ยครับคือผมจะพูดน้อยมากก็คือทุกครั้งผมจะภูมิใจมากจะรู้สึกปลื้มปิติที่เค้กหนองนกได้ออกไปยืนตรงนั้นไม่ใช่รูปผมหรือหน้าผมที่จะได้ไปยืนตรงจุดนั้นแต่โปรดักสินค้าคำว่าหนองคุณนพได้ไปมาจากให้ทุกคนเห็นว่าคือเค้กหมู่บ้านนี้ทำให้คนรู้จักได้นั้นครับคือสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดครับวันนี้ผมมาหาคำตอบผมรู้แล้วทำไมเค้กของเขาขนมเปี๊ยะของเขาขนมของเขาทุกอย่างประสบความสำเร็จหมดเพราะคุณมีธรรมะของความสำเร็จหนึ่งกตัญญูผมเห็นเศรษฐีทุกคนที่ผมไม่รู้จักนะกตัญญูทุกคนแล้วเจริญทุกคนยังไม่เห็นเศรษฐีคนไหนเป็นคนเลวระยำแล้วก็เจริญรุ่งเรืองเลยเอาตรงนะเขาจะมีธรรมะของความกตัญญูแล้วคุณมีสิ่งนั้นพอคุณเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปทำบุญที่วัดสาสีมุมกันต่อเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับผมขออนุญาตลงไลฟ์นะครับเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับโอเค